ถามกันผู้ใดมันมีความสงสัยอยู่ก็ถามผู้เพิ่นมาก่อนผู้เพิ่นเรียนก่อนลูกก่อนแต่ว่าผู้เกิดก่อนก็สอนผู้เกิดน้ำหลังไม่ยังอ่ะนี่มีระมักแต่ผู้แม่โอ้ยมัดแซงอันนี้เลยเชี่ยวไปเลยว่าต้นมัดแซงผู้เคยเอาหมากพอดีมาก็พาเบิ่งสักก่อนนั่นมันแก้ก็บอกมาพาเบิ่งมันจะมันบ่ทันเต็มมันปองสักหน่อยใส่มันแล้วก็แก้ไปนำคู่มือคู่มือคือคนเฮานี่แก้ไปนำมันแก้ไปมันลากไปเรื่อยแล้วก็เถามาคือกันเถาคือกันเนามันเป็นคือกันกับเฮาตัวมันเป็นบ่ใหญ่ก็มากมันน้อยคนเฮานี่มันลากไปค่ะเถามาเต็กเถามาแล้วไปก็บ่ได้บ่ลุกก็ยากนั่งก็ยากลุกโอยนั่งโอยนี่แหละเพิ่นว่าเดี๋ยวเบิ่งขาคองงอแงเถามาแล้วเนื้อเหี่ยวหนังยันเดี๋ยวขาโค้งเป็นงองอแงมันไปเป็นตามเรื่องของมันจอน้องสาวลงตานั่งวัวผู้คนตายไปก่อนย่างไปคือหนาปักกีนแล้วเดินด่างเดินด่างเสียหลังสันหลังเราก็ผู้สําเปื่อยหลังเปื่อยผู้พองมันฟุ้นมัดมันดอกกระดูกแข็งแข็งกระดอกไปมันเป็นนั่นแหละคนเฮาบ่มีอะไรมันอยู่ไปได้จนตลอดคนกินยาบัดที่เอาเขาหีบมาตายแล้วบอกแบบบอกแบบมันบ่มีเฮากระดูกกระดูกมันเพาะมันฟุ้นมันในบ้านเฮาอยู่กันลาเจ็บหลายอีตาผายซื้อแล้วบ่มีกระดูกมาตายแล้วแล้วคือกันกับคนบ่มีกระดูกมันบ่แข็งมันหักมันเท่าอาจารย์บ้านดอนคือนั่งอยู่กันนั่งหักโป๊ะหลุดกระดูกปลาไหปลาลาใช่บันดอนตายแล้วไปแล้วว่าวิ่งยังกันน้องเคยลงตาคือกันลูกกระดูกขาแล้วก็พลอยพอกปู่ของมีคู่ชมพงมีคู่พงยกขาขึ้นหักโป๊ะเลยเอาไม้มาดามเอาไปฟุตก็เอาดามใหม่มาตีนเตะออกเลยมันยากมันหักจะเวียนเลยเอามาดามนั่นแหละโยกสังขารมันก็เป็นนี้เฉพาะมันพูดในธรรมอโลคยาปรมาลาภาว่าใช่ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเป็นมีความสุขมีความสบายเรียกว่าเป็นโรคโรคคือความไม่มีไพ่มีเบียดของมาเบียดเบียนทั้งกายทั้งใจก็มีกายกระสุขมันกระสุขไปจนตลอดพุ่นละจนอายุมันชีร่วงจากโคมันฮอดดีล่ามันก็ล้นเอียงลงเองดับไปเองพุ่งพุ่งพัดพระพุทธเจ้ามันพูดไว้คนบุญมีโลกมีไฟผู้มีลาภมันมีลาภในการอยู่การอยู่การไปการมากันเกิดขึ้นมามันคล่องแคล่วไปตลอดอันนี้เพิ่นว่าแนวนึงอันนี้ว่าบ่มีพยาธิมีลาภอย่างนึงอันนึงก็บอกว่าวิสาสาปรมาญาติอันนี้ก็ว่าคนคุ้นบ่แม่นญาติเกิดกับโลกนิดเดียวกันบ่ได้นับโสโคตรแต่ว่าคนที่สนิทสนมกันน่ะเพิ่นว่าเป็นญาติอย่างยิ่งอีกอันนี้ก็ได้คือกันดิสสะปรมาญาติถือเอาบ่เห็นเจ้าของก็ถือเอาก็พอใจว่าคนที่เชื่อกันหรือว่าถือว่าเป็นญาติกันอย่างยิ่งนี่ดิสสะปรมาถือว่าเป็นญาติอย่างยิ่งเพิ่นมาเว้าอีกต่อมาอีกว่าสังฆราปรมาทุกขา
สังขารเราเป็นทุกข์อีกอย่างยิ่งบ่มีอันใดสิเป็นทุกข์กว่าสังขารที่มันพาไปพามานี่ทุกข์สังขารปรมาทุกขาเป็นทุกข์อย่างยิ่งสังขารทุกข์เนี่ยมันมีเจ็บมีปวดมีสารพัดอยู่ในหันอยู่ในสังขารนั่นของมันเป็นรูปเป็นร่างเป็นธาตุเป็นขันธ์มาเลยขันธ์นั้นมันสิย้ายไปย้ายมาออกไปจากกันของเมาท่อกันของที่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมมันก็ย้ายเปลี่ยนแปลงกันอันบางทีอันนึงสูงอันนึงต่ำมันย่อย้อนมันสม่ำเสมอกันบ่สบายคือลงตายมันก็บ่สบายเรียกว่าบ่สบายทั้งสองอย่างกันบ่สบายเรียกว่าไม่สบายกายไม่สบายใจชื่อว่าทุกข์เป็นเวทนาเป็นของปั๊มเป็นปั๊บให้มันเป็นนักเป็นเบาเป็นห้อยคอยเป็นแรงเวทนาบางทีเป็นแรงบางทีก็เป็นคอยมันเป็นอย่างนั้นเวทนาความเสวยคำว่าเสวยความเสวยเสวยความทุกข์เสวยทุกข์คือพระพุทธเจ้าว่าใช้ศาสตร์เรามาใส่ศาสตร์เอามาเห็ดตำเชื่อตำศาสตร์เขาว่าใส่มันคันมันใส่มันขาดมันก็ยู้ว่าได้อันนั้นตำมันก็กระจายไปเพราะไฟเพราะวันอันนี้คือกันนี่มันเป็นอยู่นี่เรียกว่าสังขารปรมาทุกขามันเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์อย่างนี้เอตังยัตวายัตถาภูตังเห็นเขาไปซื้อว่าสุขกับฝันตัววัดสุขเนี่ยอันนั้นก็ทุกข์ก็เป็นความสุขในใจนั้นข้าวหนึ่งสักขณะหนึ่งหน่อยก็ทุกข์กันมากอีกมันมีเปลี่ยนกันมันเปลี่ยนกันกันไปเปลี่ยนกันมามันบูยูได้นานเปลี่ยนกันดูว่าเวทนามันพาเปลี่ยนมันความเสวยของมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่เนี่ยมันก็มีอยู่ในคนมีอยู่ในความพูดของคนที่พระพุทธเจ้าที่มาสอนให้เขาอ่านเขาดูให้เขาเบื่อในคำสอนของพุทธเจ้าแม้นถูกว่าหรือไม่ถูกท่านพูดไว้นะถูกเขาจะว่าท่านพูดถูกไว้คุณเนี่ยบ่มีผิดมีแต่ทางถูกเห็นทางถูกท่านก็ว่าถูกทางผิดกับท่านก็ว่ามันผิดมันไม่ถูกมันไม่ดีมันไม่ดีนะพักกันทำให้ดีอันนั้นมันทำไม่ถูกก็ทำให้มันดีเสียอะไรมันจะดีจะแล้วก็ทำคือพระพุทธเจ้าทำเนี่ยพูดว่าต่อมาที่สุดท้ายนิพพานังปรมังสุขขังพูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งว่าสันสุขมันไปเจอโดยอมิตรนั่นสุขแล้วมีสุขตลอดไปเรียกว่าเป็นบรมสุขอันใดเมาเกี่ยวของกับมันความสุขกันนะมันสุขด้วยจิตตะของผู้สำเร็จมันบ่มีอันใดมาละคนให้มันทุกข์อีกพ้นดับไปแล้วพ้นดับไปแล้วเตสังวุปาสังโมสุขโขพ้นดับแล้วผู้ดับสังขารเรียกว่าเป็นสุขอย่างนี้นี่เป็นอันใดเขาจะทำอะไรสิให้มันดับก็มาทำเพื่อว่าให้ศึกษาเรื่องพระเพิ่นรักษาเพิ่นให้เพิ่นศึกษาเพิ่นศึกษาให้มันเป็นความดีของเพิ่นให้เป็นความดีของพระองค์เพิ่นศึกษาแล้วก็ดีไปหมดเพิ่นดีไปหมดแล้วองค์ที่บ่ท่านดีก็ศึกษาไปศึกษาอย่างเพิ่นว่าให้เป็นความยิ่งขวัญบ่ให้ย้อนอาทิอภิยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ของการศึกษาเพื่อว่าอาทิสินทำให้มันยิ่งให้มันใหญ่ให้มันลื่นทุกข์ลื่นยากลื่นความบาปลื่นชื่นลื่นจากกรรมเพื่อว่าอาทิยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ทักของหน่อยอนุน้อยอนุน้อยพ่อยหลังตามอาทิสินอาทิจิตทำจิตให้มันยิ่งอีกจิตก็ศึกษาเขากันจิตตัวนี้มันเป็นของ
นามธรรมทุลังขมังเอกาจลังหามิยาคู่หาสนังเยจิตังสัญญเมสติโมกขติมลพันธนาจิตอันนี้มันอยู่ธรรมคือร่างกายมันอยู่ในนี่อยู่ตัวของมันวันนี้นี่ไปทางอื่นฉันมันออกไปไม่เห็นตัวของมันเพราะเขาไปขังคุกเขาหาจิตของคนมันจะออกทางไหนไปขังไว้เวลาตายไม่เห็นทางมันออกบอกกันเป็นนามธรรมอันนี้มันเป็นอนัตตาคำว่าเป็นของที่ไม่ใช่คือการกระทำมาอนัตตาเขากระทำอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่แต่จริงจริงกระทำเป็นอนัตตาไม่ใช่ของไผ่มันเป็นของกลางเป็นของอยู่ในนามธรรมเรียกว่าจะอยู่ในสมุติอยู่ในนิมุติอยู่ในนิมุตินิโมกของความมันรู้อยู่มันรู้อยู่ในตัวของมันเรียกว่าให้ทำอันนี้ทำให้มันยิ่งอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็ทำปัญญาปัญญาให้มันหลายให้มันครอบรอบครอบในการรักษาการรักษาบุตรีก็ปัญญาเขารักษาตัวของกลุ่มรักษาสักเจ้าของของกลุ่มแหละรักษากายวาจาของน้องมันรักษาให้มันสีมีระเบียบในกฎของมันกฎของมันไปรักษาสิ้นแปดก็รักษาให้ถึงแปดรักษาสิ้นห้าก็ให้ถึงห้าตรงรักษาสิ้นสิบรักษาสิ้นหกสิ้นหกก็มีแต่นั่งชิกขามาหน้ามาบวชเป็นภิกษุณีอายุ18ปีรักษาขาดไปก็ได้ต่อมาอีกไม่ได้หลับไม่ได้สมาทานไหมตัวต่อพอต่ออะไรมันขาดดูอะไรก็เริ่มสิบไม่ได้บวชเป็นภิกษุณีอันนี้รักษาสิ้นหกนั่งสิกขามาได้เราเสียสิกขาบทอันหนึ่งแต่จะสิ้นหาไปหอดสิกขาบทที่หกพอแล้ววิกาลาโฟสิกขาหกวิกาลาโฟบ่ให้กินของที่มีอาหารกิจได้แต่วันบ่ายแม้แต่นิ้วหนึ่งก็ตามแห่งกินแล้วขาดลดสิ้นคอนั้นขาดมันเป็นไปพอได้เรียกว่าโกหกก่อสิทธิ์ของเจ้าของท่านสิทธิ์ของเจ้าของให้ดังพอให้ขาดทะลุมันบริบูรณ์ขาดสมทานไหมต่อไปอีกบ่เอาได้ของเก่าที่ต่อมาได้ปีหนึ่งก็อีกเป็นไปกับประชิดสู้ต้องขลุบัตรขลุกบัตรหาปีก็ได้สู่หาปีตกเขาคุกอยู่หาปีบ่ได้ไปต่อเอาไปมาเลยอยู่ตั้งเขาคุกจะก่อนยังได้ออกก็ยังออกตัดสินออกจากคุกหาคณะสงฆ์20องค์ตัดสินออกจากคุกเป็นนี่คือกันแหละรักษาสินเสพคือกันรักษาสินเสพมันสูงเพราะฉะนั้นรักษาสินคือกันเสพคือกันแต่ว่ามันเป็นถึงสอริเสพของความรักษาที่มันนอกจากนั้นมานอกจากเสพนั้นมาของที่นอกพระปฏิโมกข์ก็มีในพระปฏิโมกข์ก็มีที่รักษามาการรักษาที่พระพุทธเจ้าสิบัญญัติไว้ล่ะเพิ่นบ่ให้อันนั้นเพิ่นบ่ให้ลบล้างสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทอธิมีอยู่ในพระปฏิโมกข์เป็นหลักสำรวมรักษาเนี่ยปัญญาของเฮานี่ก็มาเฮ็ดให้มันมีปัญญาให้มันเกิดขึ้นให้มีความเฉลียวฉลาดให้ความเฉียบแหลมสอดส่องเบิ่งในตัวของมันนั่นแหละถ้าบอกว่าให้มีไม่ฟิกไม่ออกว่านตัวก็มีของมีของแต่ของอยู่นั่งกันเมื่อพระพุทธเจ้าว่าบ่ให้หนีจากกันคันไปเศร้าหาบนอื่นหาบ่เห็นให้อยู่นั่งกันตัวคำว่าพื้นจิตให้รักษาจิตมันมีอยู่อันนึงอยู่ในจิตอันเดียวกันเรียกว่าเจตสิกอารมณ์ของมันพุทมันอันนั้นอยู่ในจิตอารมณ์คือเจตสิกมันเป็นผู้คนขวายอารมณ์มาทำให้จิตมัวทำให้จิตวนวุ่นวี่วุ่นวายก็มันมีอยู่มันอยู่นั่นกันมันอยู่เวร
หันไปเห็นแบบใดก็คือกันเขาว่าจิตและเจตสิกมีด้วยอยู่หันอยู่ในจิตนะแต่จิตล้วนๆนั้นไม่มีอย่างอันนี้จิตเจตสิกมันไปละคนจิตใจเอาอารมณ์มาทั้งนอกทั้งในทั้งใกล้ทั้งไกลนี่อารมณ์ของมันออกมาครับถูกไหมนะจิตเจตท่านว่าท่านพูดพระพุทธเจ้าท่านพูดนะท่านไม่พูดไว้ให้มันไกลจากความจริงพูดใดให้ใกล้กับความจริงความจริงของพระพุทธเจ้าที่ทำมาเลยเออมันไม่อยู่ไกลคำว่าพื้นโลกีวะจันโลกีนี่สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นโลกีเรียกว่ามีความแตกดับเป็นความเป็นปั่นป่วนเป็นความสลายอันนี้เลยเป็นโลกีอยู่ที่ไหนก็ตามเป็นสั้นมนุษย์สั้นสัตว์อิรสารในสั้นพรหมสั้นอันนั้นก็เกิดกันเรียกว่าพรหมโลกก็ยังมีในโลกแล้วเป็นโลกีอันนี้มันว่าอันนี้โลกีความว่าหน้าไปก็อยู่แต่ในโลกีมันเปิดมองออกไปจากโลกีแต่ว่าโลกีกับมันอยู่ด้วยกันกับโลกุตระอันนึงเป็นกี่เสียอยู่ข้างล่างอันนึงโลกุตระก็อยู่ในตัวเดียวกันบอกให้มันไกลกันให้มันมองเห็นกันได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นบาปกับบุญคอยกวนตัวบอตัวเดียวคันว่าบุญก็เป็นบุญลดตัวตัวบอลคันทำบาปก็เป็นบาปลดตัวบอลนี่โซว่าให้พิกอันนั้นไม่ข่าวไม่ซีว่านี่ตัวคันคนที่อยู่ในโลกกระทำมากันขันอันละซีมันก็ร่วมกันก็เป็นโลกกระทำแปดมันก็มีครบมันก็ร่วมเข้ากันก็เป็นแปดก็มีลาภมียศสรรเสริญสุขอันนี้ว่าเรียกว่าอิทธารมอารมณ์ที่มนุษย์ปรารถนาแต่บ่อยู่คงที่คือเหมือนกันแม้สิได้ด็อกเตอร์กันทุกก็เป็นสิจบด็อกเตอร์กันด็อกเตอร์น่ะพาทุกก็เป็นวันอยู่ในประเทศโตก็มีบุญไหว้เรียนไหว้อยู่บนได้เข้ามาพวกเรียนสูงบนนั้นกับบนทุกบนมีความสุขบนมีความสบายเงื่อนลายเป็นแสนแสนล้านกับบนสบายทุกนั่นมันเป็นอย่างมันทุกข์เลยคำเหตุผิดกฎของมันเหตุผิดกฎอันนี้คือการเหตุผิดกฎมันโลกธาตุแปดขันมันมีแล้วลาภยศสุดลาภยศสรรเสริญสุขมันก็มีอยู่แล้วตัวไปเหตุบ่ถูกซะแล้วมันเหตุผิดมันเป็นเสื่อมลาภเสื่อมโนนินทาทุกเนี่ยมันก็เป็นโลกกระทำเสียเลือกเอาเนาะบ่เอาอันนี้แล้วมันเป็นความบ่ดีเลือกเอาเอามาดีเสียอย่าให้มันครอบงำแก่จิตใจของเขาเลือกเอาบุญคือกันนะฮะเลือกเอาเห็นบ่เลือกกันบ่เลือกเส้นก็ได้แต่ของผิดได้แต่ของนั่นแหละได้แต่ของเทียมบ่แม่นของแท้แต่ว่าของเทียมมันหลายคำนั้นไม่คุณว่าเข้าไปดงถามข้าวหาไม้ดงไปแกงถามข้าวหาหินเข้าไปบ้านถามข้าวหาคนคนจะบ่ได้แล้วถามอย่างคนเนาะบ่แม่นเออคนว่าคนดีหรือคนบ่ดีมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละของดีกับของบ่ดีก็เหมือนกับแร่ที่เขาไปขุดนี่ของดีก็อยู่กับของดีน่ะขุดพลอยก็ขุดในขี้ดินนั่นแหละมันอยู่ด้วยกันของดีมันมีค่าเพชรพลอยเพชรนินจินดามันอยู่ด้วยกันของนี้บ่ดีบ่เอาอันน่ะบ่เอาคนเฮาคือกันอันใดมันดียังเอาเลือกเอาไปว่านี่เรียกว่าเลือกเส้นบ่เอาของเทียมเอาของแท้ว่าหาวคนฉลาดคนมีศรัทธาได้เป็นอย่างใดคนศรัทธาบ่มีแต่บ่มีความนักแน่นบ่มีความภาคเพียรเนี่ยจะบอกคอยว่าคอยก็ไปฟังเพิ่นสวดปลุกเสกเหรียญปลุกเสกเครื่องร่างของขังวัตถุสิ่งของที่มันม่นไปฟังโอ้เอาคำของพระพุทธเจ้ามาให้เป็นความศักดิ์สิทธิ์บารมี10อันหนึ่งเพิ่นแจกเป็น30เนี่ยอันละ3เป็น30ทานะบารมีทานะอุปาลามีทานะปรมัตถบารมีว่าซะทานก็3ขันธ์รู้มันขันธ์เดียวมันละ3ขันธ์ว้ายข้ามฮอด3ขันธ์ขันธ์ที่ประณีตแล้วทานขันธ์ต่ำขันธ์กลางขันธ์ประณีตนั่นเอาข้าม
ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้ามาปารมีสามสิทธัตถ์นั้นเป็นสางมาแต่พุทธแต่เพิ่นเป็นโพธิสัตว์พุทธะจึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเอาความอนันต์มาปลุกเสกเครื่องร่างของขังขังได้แล้วปลุกเสกขังอีนี่โอ้เป็นสักความศักดิ์สิทธิ์ไม่ของง่ายเลยนั่นแหละเพิ่นว่าเป็นอนันทานก็ดีศีลปารมีคือกันก็ว่าสามขันคือกันศีลปารมีฐานะศีลปารมัตอุปปารมีศีลปารมัตถปารมีตัวสามขันอีกันมันฮอดสามขันโธ่ร่วมก็เป็นสามสิบแนวสามสิบอันมัดยอดคอยกับเพื่อนบ่ได้อ่านบ่ได้นั่นคอยกับเขียนไว้จนตะกี้เขียนคนเจอไปคนแต่อยู่วัดผู้ท่านท่านอยู่วัดตั้งบ้านหนองผือพุทธิรัตน์ตัวมันคนแปลกมูดเลยเห็นได้อย่างบ้านใดที่เป็นของที่มาสอนเจ้าของก็เขียนไปจะลึกไปเลยเขียนสมุดพักเขามาเขารักไปคนพระองค์นี่แปลกมูดเลยวันแรกโห้ยอะไรคนไปคนวันแรกประเด็นเฮ้ยไปคนเจ้าของนาใดเจ้าของเขียนไว้เพราะนานเพิ่นขันมาได้จ้ะโอเคละของภิกษุต่อว่าซั่นนานี่ก็ของภิกษุต่อเพิ่นไปอ่านแล้วเห็นภิกษุต่อไปแล้วเพิ่นโหอีกแล้วไปเพิ่นรักไปคนเพิ่นจะให้ตัวเขียนให้บ่แล้วบ่เขียนแล้วของไปของมันจังได๋ก็พาเขียนเอารถย้ายวัดย้ายบ่อนดูล่ะรถเขียนสมุดพับบ่ได้เอามาคาถามนต์อะไรก็หลายอันเขียนเอาแล้วเขาเจ้ารู้เลยหายหมดบ่ยังหยังยังแต่กระโตกลูกตาบ่อยู่ดีบ่ได้หยังยังแต่ไปเฮียนกับครูบาอาจารย์เพิ่นเท่านั้นน่ะได้สอบตัวเขาก็ถามอยู่มันแจกอันนั้นให้พวกนั้นพวกหมอเขาเจ้าเอารูปของลูกตาเขียนตัวคาถาให้2ตอนตอนนึงเทียนลูกซื้อของลูกตาว่าภิกษุพระลูกตาหลวงตาแตงละเขียนนำสึกอันนั้นนำสยาเขาเขียนอย่างว่าโอ้ยเขาเขียนอันนี้ความเมตตามันข้ามจุนโลกเมตตาทั้งหมดนี่ไปละมืออื่นมันข้ามจุนโลกกับเมตตาข้ามจุนโลกความเมตตานี่เรียกว่ารอบครอบมันคู่แนวเพิ่นว่าในธรรมะสองอันฮิริโอตตัปปะความคุ้มครองโลกคุ้มครองโลกจริงๆไอ้พายุนั่นนี่บ่มีข้อเบียดซึ่งกันและกันคอยก็เขียนอันนี้ใส่โว้คุ้มครองไว้มัดขันจมใส่แล้วมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์จมใส่น้ำเป็นของศักดิ์สิทธิ์จมใส่ข้าวหมากอกยาก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์เอาไปค้าขายได้รถได้เรือได้เงินได้ทองไปขายของบ่ออกหวายเมืองอุดรเขาขายของบ่ออกเป็นหนี้ยืมเงินเขามาสร้างคู่หา30ของห้องขออยู่เมืองไว้นอนคอยเข้าไปสวดมนต์อยู่พุ่นก็นิมนต์ไปพระครูสมบูรณ์เพิ่นท่องเหียงเพื่อพระนัทนิคมไปนั่งปลุกเสกแล้วขึ้นเครื่องบินมาติดลึกปลุกเสกแล้วก็พักกันอาบน้ำมาขึ้นเครื่องบินมากินข้าวอุดรตัวก็มาไม่ได้อย่างละเพิ่นมาน้ำหลังเพิ่นได้มาสตางค์เพิ่นถวายมามื้อนั้นบ่ท่านได้อันนั้นบ่ท่านได้พวกเสกเขาศรัทธาก่อนน่ะเขาละเฮ็ดพุทธรูปพระประธานในศาลาแล้วโตไปสวดมนต์พวกอุปถาเขาพระครูซั่นยังท่านบ่ท่านได้สวดมนต์จบนี่เงินนี่พอถวายค่าพาหนะของท่านได้หลายโลถวายเลยพระครูจังกระโตบ่ได้หยังหรอกมาซื่อขึ้นมาน้ำมูกก็ขึ้นเครื่องบินมาเขาส่งมาน้ำหลังก็ได้นำเขาบ่หลายดอกของพระเขาไปหลายอยู่ไปเครื่องลูกตกเครื่องบินขึ้นมาเขามาขอโอ้เขามาปรึกษาเว้ยนี่แล้วอ่ะนี่นี่ละเขาให้มาหางตัวก็บ่ได้เบิ่งอักษรของเขาก็สิมีของขึ้นของตรงตาเดียวจังเขาเฮ็ดทุ่งไว้ทุ่งก็เฮ็ด
ทุ่งย่อยเฮาปักแหลกๆน้อยๆช่วยๆสองสามวันให้เขาไปเขาได้เมื่อเราไปขึ้นไปปักพวกมาถามเขามาบอกให้ฟังผู้เขายืมเงินเขาทั้งน้ำว่าสันไฟช็อตบอกเวลาแล้วขึ้นมาปักทงขึ้นไปปักทงมันมือเศร้ามาหรอกเขามารับหมอนเมื่อ30คู่หา36หัวบ้านนั่งกสินมันเอาเขาไปขายอยู่อำเภออียังไม่ได้ขายมาเอาขี้ขมากลงตาไปขายเก้งเอาหน่อยมันเป็นนั่นเออคอยว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ชุดถือสืบกันมาคอยก็ถือชื่อพ่อตาว่าห้อยปูมาเฮ็ดให้ลูกให้หลานพอดีอยู่ได้เป็นคำคุณจังดีค่อยก็สำนึกของครูบาอาจารย์ไม่ได้ลบลูกบุญคุณของท่านท่านว่าปากเป้าสอนให้อ่านบ่ออกเขาไปเขียนตัวของเขียนว่าเป็นอะไรนี่เพื่อนว่าให้ฟังเออว่าอะไรตัวก็บอกขนาดสังยีเนี่ยจะมาระลึกเอาน้ำหลังดอกอย่างว่าได้ตัวหนังสือก็ว่าเพื่อนเทศน์นั้นให้ลดได้สองตอนน้อยคำเดียวพูดละครับหักดีหักดีเลยคอยใส่มาคอยว่าสักทีว่ามัดเออหลายอันหักนี้อยู่ในตำราก็มีคอยก็ได้อยู่ในตำราก็ดีหักคอยเขามาถามราคาขายดีหอยมีอยู่เอาขีมตำราเอานี่ไปทองเอาเขาพันบ่อทองเด็ดจ้ะลูกตาก็วะมันเงาอะไรก็สู้เอาแล้วเอาอันสั้นๆนี่ไปเห็นอยู่ในเขาเขียนไว้ในส่วนท้ายมันก็เอามาใส่กับพอดีอยู่เด็ดบ่มีอย่างเป็นความดีบัตรเป็นสมบัติไปคำสอนของพระพุทธเจ้าดีบ่ดีแล้วเพิ่นเสกฉันอีกอย่างเป็นของดีเหมือนกันแต่ว่ามันให้อายุวัฒนกุมารนั่นยักษ์สิมากินอีกเจ็ดมือมากินเพิ่นให้สาวกเพิ่นไปสวดมนต์เมืองไผ่สลีเดือดร้อนเกินให้พระมันไปสวดมนต์เกิดโรคอะฮีวาไปสวดมนต์แล้วพอสวดไปฮอดยานีทาผู้ตานี่สมาคาตานี่เดี๋ยวหนูก่อนพูดทั้งหลายพอสิอันนี้อำนาจของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่ท่านจะสวดมนต์สังเกตเทวดาพอฝนตกฝนฟ้าลงมาคนที่เป็นโรคนั่นทุกข์ร้องร่วงเป็นอาหิวาหันตายกันเลยเอากันไปทิ้งไปทนมันเกิดปีศาจเขาว่านวันนี้ฝนหาใหญ่ฟ้าลงมาในไหลสากศพลงมหาสมุทรมันเก้งเออเกิดหายจะเมื่อวันเดียวหาดีขนาดตัวยานิธาบุตานิสมากตานมันเป็นนานอันนี้คือกันมันก็ดีคือท่านคือท่านบอกอายุวัฒนกุมารโหนข้าเจ้าดูว่าเจ็ดวันมียักษ์จะมากินท่านนี่ทำอะไรจะแก้ได้ใครจะแก้ได้ไม่ได้จะแก้ได้จะไปปรึกษาเก่าไก่ไปหาพระพุทธเจ้าเถอะเอากุมารอายุวัฒนกุมารไปหาพระพุทธไปพระเจ้าว่าคือกันเจ็ดวันต้องตายพระพุทธเจ้าก็เลยเอาเมื่อสักกุมารคนนี้เอาเมื่อไว้ให้พระสาวกนี่ไปสวดมนต์เธอพบมันวันที่เจ็ดยักษ์จะมาตถาคตเสด็จไปเพราะสวดมาถึงหกวันถึงเจ็ดวันพระพุทธเจ้าไปเห็นยักษ์มานี่ยักษ์บอกกล้าเขาว่าอาจารย์ราชินีของพุทธเจ้าก็เลยดีไปเพื่อนว่าอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัญญาโยจัตตโลธรรมวัตติอายุวันโนสุขังว่าอายุทัตตะตระกุมารเนี่ยหกร้อยสิบปีได้ยังไงบ่ได้ฮะดีเนาะอันนี้ของดีพระพุทธเจ้าอำนาจปราบปรามไปได้ทุกทีอันนั้นคือกันเมืองไทยชลีเกิดอาฮิวาปักกระตลกฝนตกข้าใหญ่พัดสากเน่าสากเหมือนนั้นลงมหาสมุทรเม็ดไปเรื่อยหายจะเหมือนนี่มันเกิดทุกข์พิฆาตภัย
มันแรงเขาแพงมันบ่มีเขากินก็เลยตายตายแล้วเอากันไปทิ้งบ่ได้ปีศาจเขาเมืองมันเกิดทาวิยาเข้ามานั่นแหละอันนี้พวกญาติที่มาฟังหลวงตาเว้าก็เอาไฟภาพกันไปอ่านไปคิดตัวก็เพิ่นบ่ให้ว่าบ่ให้ว่าบ่ให้พูดหลายบ่ให้ว่าหลายบ่ให้เฮียนเอาหลายเฮียนเอาเท่าไหร่หน่อยเฮียนเอาแล้วเอาไปปฏิบัติเอาไปปฏิบัติความหน่อยๆอันน่ะไปปฏิบัติเป็นของดีเป็นของวิเศษเพิ่นว่าดีซ่าอยู่กับคนทุกข์กับคนอนาถขาเช่นกันก็ให้เลี้ยงเราทองคำอยู่ใกล้อยู่กับพื้นอยู่ของสกปรกก็เก็บมาก็มาใส่ของมันดีมันบ่ได้อยู่แต่ที่สูงมันอยู่ในที่ต่ำเพชรนินจินดาความดีของคนก็อยู่ในคนตันต้อยอย่างนี้ขึ้นเป็นเพียงเขาไปเรียนหนังสือบ่ได้มากก็จะได้เป็นอามาตย์เพราะความปึกหนาความเรียนบ่จำเรียนประจำว่าพวกเพื่อนที่ไปน้ำกันจบสำเร็จมาคนนี้อาจารย์หลักที่นุชอาจารย์ที่เมืองกาฬสินธุ์ที่ชาประมงเขาไปเรียนอยู่พุทธวิซ่าสูงคือกันก็เขาไปเรียนวิซ่าในเมืองประเทศอินเดียนี่อันนี้วิซ่าสูงเดี๋ยวนี้มันท่านนารันทานความรู้อยู่ในนี้วัดพวกกินเขาก็มาศึกษาในนี้วิซ่านี่เป็นวิซ่าที่เลิศเดี๋ยวนี้มันมีแต่ฉากมีแต่ขี้ดินอิจินจีลงมัดมันมัดแหละมัดสภาพแล้วมันคุมันพังลงมัดมันมีภัยปุรณะอังกฤษมาครอบครองสามร้อยปีเลยเขาบอกให้มีความละบอกให้มีศาสนาบอกให้มีการศึกษาเราเรียนในวิสัยไรนันทานะเขาได้มัดเสื่อมทรงไปเรียนอย่างอื่นนี่นั่นแหละเบื่อกันเป็นขี้ขาของคนนี่เป็นทาสของคนนี่บ่มีอำนาจบ่มีอิสระเขาเหยียบซับจมูกไว้แล้วหายใจก็บอกนี่แหละเขาให้พระกันตั้งอยู่ในคุณธรรมนี่ไผได้ปฏิบัติไปได้ทำแล้วมันเป็นของที่สัตธิตามพระพุทธเจ้ามันเพราะพูดมาสั่งสอนมาเป็นความที่ศักดิ์สิทธิ์มูน้อยก็มีแต่ว่าความกำกมเกี่ยวกันแต่ว่าพวกประเทศใหญ่ๆที่จะมาลบมาล้างเอาความดีนั้นมันบูชูนไปเรียกว่ามันเป็นของศักดิ์สิทธิ์บ่มีไผจะมาเอาบ่มีไผสวยโอกาสมาเอาได้มาทำพิธีก็ทำแล้วก็ทำอย่างนั้นแหละทำบ่ได้ความดีของเขายังมีอยู่เห็นมดความดีแล้วโอ้ยสิปาเทศใหญ่ปานใดสู้เขาไว้ได้หรอกเป็นขี้ขาเขาหมดเป็นขี้ขาเขาแล้วแล้วบ่มีอิสระทำอะไรก็บ่ได้อยู่ในความปกครองของคนชาติอื่นนะเขาพี่เอาประเทศไทยนี่ไรลุกลายข้าวลาสมัยเอาไว้ได้สักทีตลอดทั้งปานนี้ไม่ได้เป็นทาสของผู้ใดเลยแต่ว่าความดีของเรามันยังมีอยู่มันความดีของเราหมดไปคนบ่ถูกต้องกันเหมือนกับเขาจะไปลบออกประเทศก็จะไปลบหลายครั้งในบ่ได้เขามันมีความขัดกลมเกี่ยวฟ้องเพียงกันเขาไม่แตกมูแตกพวกขันแตกมูแตกพวกเลยเป็นชิปเป็นอันตรายจากนั้นไผสิมาช่วยเราก็ช่วยเรามัดชิดฉะนั้นแหละไอ้ฟ้ากันพวกเรามีม่วงพวกมัดที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิคนมีสัมมาทิฏฐินี่บ่ได้ว่าแล้วเขาลบล้างอยู่นั่นแหละคนมาเชื่อคนมาเชื่อบาปเชื่อบุญมาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเขามันเสื้อบุญเสื้อบาปเสื้อผลของกรรมเสื้อบุญเรียกว่าคนสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสัมปะปะดำนี้ชอบสัมมาวาจาวาจาสอบสัมมากรรมตาการงานสอบกรรมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตทางที่ชอบบ่ไปรอบโลกเขาเลี้ยงชีวิตสัมมาวายามะทำ
ความเพียรสมาสติสมาสมาธิตามความคำสอนมันอยู่นี่อยู่ในคำสอนของพระพุทธองค์อันนี้เป็นมรรคผลของพระพุทธองค์ที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเออเอามาศึกษานี่ศึกษาที่นี่อะไรมันยังสอบอะไรมันมาสอบมันมาสอบกับพิษมันเป็นนิจตามิจฉาทิฏฐิถือดิ่งลงเรียกว่าเป็นพ้นถือพิษเรียกว่าแก้ไขไม่ได้เป็นพิษจากทางนอกของทางใกล้แก้ไขไม่ได้เขาเกิดเขาตายก็กลายไปตามอุปกรรมของเขาทำใครจะไปที่ไหนก็ต้องมีอุปกรรมนั้นติดตัวไปมันบ่หายอภัยมันต้องไปโดนบุญก็หายอภัยแก่คนผู้บ่ทำบาปบาปก็ว่าให้อภัยแก่คนผู้ทำบาปแล้วไปตามแล้วเพิ่นเรียกว่าสายยานาอนุปาญินีเหมือนกับล่อตามลอยเท่าแห่งโคผู้นำเอกไปมันดันไปที่ใดก็ล่อเท่าตามไปเรื่อยๆบาปตามไปด้วยไปหอดที่ใดไม่ต้องไปอยู่นะอันนี้จิตใจของมนุษย์นี่ก็มันอยู่ลึกคันพ้นว่าว่าอยู่ดีนี่หยุดทำสิคู่หาโยนทุกธรรมขมังเอกาสังหายังคู่หาสยังเยจิตตังสันเมสติโมกติมลาบันธนาวะจิตมันอยู่ได้ทำคู่หาคือร่างกายก็อยู่นี่ไม่ไปใส่มาใส่แต่ว่ารักษาให้รักษามันเพราะว่ามันสิพ้นพ้นจากบ่วงแห่งมารคือความลุ่มหลงเบื้องใจของเจ้าของเบื้องจิตของเจ้าของที่มันอยู่นี่มันอยู่ในโลกี้ก็การมันอยู่โลกจักโลกกัจจลานี่ก็ไปถึงธรรมของพระพุทธองค์แล้วอยู่ในโลกี้นี่นั่งไปปั๊บโลกี้มากเลยอยู่นั่นแหละโลกี้วุ่นวายอยู่กับโลกี้นะเห็นมนุษย์จะโลกี้นั้นสิไปโลกุตตระไปหอดพระพุทธเจ้าไปอันนั้นเรียกว่าโลกุตตระก็เป็นอย่างมันก็อยู่ใกล้กันไม่ได้แต่เศร้าหาไกลเลยนะโลกีก็อยู่นี่ที่เราอาศัยกันอันนี้เป็นโลกีแต่โลกุตระออกจากนี้ออกจากกันโลกีอันนี้เรียกว่าเป็นวิโมกวิมุตมันพูดมันพ้นไปจากโลกีไม่มาอยู่ในโลกีไม่ดอกไม่จะต้องมากทุกข์มาลำบากลำบนนี่นั่นแหละมันนี่อันไหนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นว่าเสกอยู่ในม่นของเพิ่นอันไหนที่บ่ดีนั่นมันเป็นอภิจันไลเป็นกาลคินีเพิ่นไล่หนีจักวันอันนี้คือการวัญญาถาสัพพีนี่กันอันใดมันบ่ดีไล่หนีจักวันอันใดเพิ่นดีเพิ่นเอามาไว้ของที่อันเป็นอันตรายไล่หนีบ่ให้มาเป็นอาชีพจังไรเป็นกาลคินีไล่นี่จีก่อนเอาใจของดีอ่ะถ้าแล้วสัวลายลูกตากับผมสบายครับว่าเห็นญาติโยมกับมันมีความอยากว่าวไปบ่อยเนาะลูกๆหลานๆเกิดมากมีตาดำดำเกิดมาหลายปีแล้วบุญไผว่าวให้ฟังในนั้นนี่ตาว่าอยากว่าวให้ฟังก็คือตายไปก็ได้นี่สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์ให้บ่ได้นิพพานสมบัติก็ได้สมบัติอันสูงสุดเกิดมาเป็นมนุษย์มีสิ้นหาสิ้นแต่อยู่ได้ทำความดีอย่าไปเป็นสัตว์เดรัจฉานชั้นนรกสัตว์เป็นเปรตอะไรมันบ่ได้เป็นมันบ่แม่นสมบัติของมนุษย์อะไรแต่เป็นคือเขานี่คอยว่ายังดีที่สุดเลยอะไรวุ้ยเพิ่นว่าอะไรเพิ่นว่าอะไรสรุปเพิ่นละได้แต่ว่าผมมีบอลเบาหนักเดินมาไปนั่งทั้งที่ซึ้งถูกดึงเสื้อให้แล้วก็ญาติก็โหเฮ้มือนี่คือเทวบุตรหลายอยู่มาทางไหนเนี่ยเออจะสุขไปเป็นนอนรักษาหนูได้ผ่านฝนตกกันแล้วเมื่อวันใดก็นอนคุ้นใหญ่รักษาหนูเอาเทียนไปนั่งเอากระป๋องกระแปงไปใต้ใส่เพราะฉะนั้นมันย่อยใส่ดินใส่กระเบื้องที่เปิดอันนั้นก็ได้เปิดรถไฟก็ได้แต่ว่ามันเลื่อมตาเปิดรถไฟให้คนใต้เชียงแต่ตอนนี้ยังนอนมันดับมันกับบ่ล่าม
คอยผู้สารคอยก็เปิดไปเชี่ยนก็แจ้งบอกนอนวันหนังแล้วมันดับอีกมันดอกอาจารย์เก่งก็ไปน้ำกันก็ได้อาจารย์เก่งก็มาดวะเงื่อนไปก็ได้พุทธีใหญ่โอเคยังป้อนก็เปิดพัดลมนี่พัดลมอยู่โอ้รถมาได้ใส่อีกไปแล้วมาแล้วกันจะก้นคือนี่ย่างเข้ามาเออมาเห็นมาหาดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ยากไปเท่าย่างออกจะหนีไปบ่ครับอยู่ใจก่อนอยู่บ้านเฉพาะนะครับกุฏิหนักหน่อยคนละกุฏิกุฏิกุฏิครับกุฏิบ้านดอนนะครับผมเป็นอย่างนั้นสอนนิสัยบ้านหนองม่วงบ้านหนองม่วงนะอยู่หนองม่วงคือเก่านะครับก็สบายมันบ่ไกลนี่เดียวครับผมแต่เขาไล่ลงไปภาคใต้ที่บ่ไปแล้วภาคใต้กันอยากมาอย่างมากเขาวัดเขาไม่ได้เขาแล้วนี่นะแล้วเขามาวัดสามอยู่ใกล้ร้านเนาะปัญหาทำบุญทำทานในวัดนั้นวันนี้ไปคนโอ้ยแล้วเขาเจ้าผู้สมัครไปก็มีเลยนะแปลตำแหน่งราชีนี่แล้วแปลขันเขาก็ให้ขันเขาไปได้แต่ขันมาหลายคนดีพวกตำรวจมาถือปืนเขาก็ได้ขันโอ้ยพ่อขนาดเอาอยู่นี่ละเอาอยู่บ้านนี่ละก็คือมาคำมาดึกแท้คนเทศกันบางอย่างเนี่ยหักกันแล้วครับก้าววันลงตาจีเทศบัดก่อนมาฟังเทศบัดก่อนนะครับแล้วเทศแล้วเทศตั้งแต่โมงหนึ่งจนถึงสองโมงก็จะเสร็จแล้วโอ้เทศยาวขนาดเลยวันเทศมันน้อยวันคนลงตาก็บอกขอสบายว่าสบายก็เห็นลูกๆหลานๆบ่มีไผว่าไผว่าบ่มีไผบอกไผสอนอยู่นำกันมาหลายปีหลายเดือนมาแล้วเข้ามาไหว้พระทำบัตรนำหลวงพ่อหลวงตาก็เลยว่าให้กับเจ้าฟังสอนอันใดที่ผัวบ่ฮู้จักแล้วเตื้อได้ยินอยู่จะบอกเข้าใจว่าสิเข้าใจเข้าความได้ยินนั้นเขาใจซัดเขาอายุนี่หลายกว่าอายุพระพุทธเจ้าแล้วขนาดเนาะจะแล้วผู้หลายกว่าพระพุทธเจ้าหลายองค์พระพุทธเจ้า80นี่แหละแล้ว80ดวงตา85เพิ่นเอาเท่านั้นเพิ่นก็ได้มาเท่านั้นเพิ่นเอาเท่านั้นเพิ่นบ่ได้มีปัญหาของเพิ่นได้เท่าใดเพิ่นก็มีความสุขแล้วอันนี้85ยังบ่มีความสุขอยู่ยังมีทุกข์มียากอยู่เห็นได้จ้ะหลายซื่อมักขี้ควายหลายขี้สางผักบงลงเหลงมันเป็นอะไรคนหนึ่งว่ามีความสุขที่เจ้าคนไม่ได้ไปใหญ่แล้วไปสู้บนลมมาสู้แล้วยังจะลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาคนนี้เนี่ยปฏิบัติยังวันนั้นเลยด็อกเตอร์คือเพิ่มยังเลี้ยนอยู่ยังเล่นปริญญาตรีอยู่ปริญญาโทอยู่มาจนถึงด็อกเตอร์คนเรียนจบด็อกเตอร์มันคือแล้วคืออาจารย์ติ๊กเนี่ยมันจบหรือว่าด็อกเตอร์บอกแล้วขนาดได้เท่าไหร่สักได้แต่ปริญญาโทขนาดก็เรียนเลยเรียนเลยวันที่25เนี่ยเพื่อนให้ไปสอบสัมภาษณ์เขาเงียนอยู่ใช่ว่าจะไปสอบสัมภาษณ์ทางข้าเจ้าอยู่ท่านไปหรือบ่ไปเดี๋ยวก็ถามมีเงินขนาดอยากเงียนอยู่ครับผมมีเงินว่าของเงินก็รัฐบาลก็ให้อยู่คู่เดือนเนาะมันจะมีพ่อแล้วขนาดว่าพ่อก็เป็นหนี้สักก้อนเป็นหนี้สักก้อนหมดขอยืมสักก้อนขอเป็นหนี้ไว้สักก้อนไว้เขาได้เฮือนใหญ่ๆได้รถขั้นงามๆก็ถามว่าท่านได้หายเมื่อหายที่หลังว่าท่านหาไหมตัวนี้อุกแล้วของคนมีทางออกบอลคือจันติกนี่แม่อยู่มันนี่เนี่ยบอลมันออกไหลมันอยู่ซึมมาอยู่คนที่โอ้ยไปแล่นหานั่นมาแล่นหานี่มากพอไทยค่างวดไปหลายๆหมื่นกว่าบาทโอ้ตายตายตายเขาจะได้ถึงเงินหมื่นนี่ก็แล่นตาตีตาจ่อไปแล้วโอ้ยังได้มาบอสันเขาบอสยืดจะไปแทงรอบหลายก็ไปหาน่ะ
คนก็มีหน้าก็คลายหน้าไปแดยันมันหมดเขาหมดมายึดหายไปโอ้วัดความขึ้นตรงจากกำหนดความขึ้นกระเจ้าเงินบ่พอยังได้ลด มันลดมันก็บกถือคือตะกี้เนี่ยคำลดสิงสยามเนี่ยมันจะ30 2 3มื้อนึงน่ะขี้เลยสิงสยามพวกนี้วาย 700 800พูดแล้วผมไม่บอกตัวทางไม้ตะกี้ไปตัวละ30,000ขี้ไปได้เงินอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เขาบ่เห็นเลยมีแต่มาปานใดก็โหยปานโลกเกลือขนาดพูดแล้วเฮ็ดแบบไม้ไปแตกก็ราคาสูงกับบ่ถอยเข้าไปทำอาศัยครับมันกลับให้มันถืออดจะรักรอดดีอยู่หรอกให้มีสติสตังค์ไปครอบไปขับรถจะกินได้อันนั้นหมดเป็นแล้วกินแต่แอลกอฮอล์อะไรบ่เป็นตามันไล่ขับไปบ่ลำลอยตกลงตกตามไปหน่อยเข้าป่าเข้าดอยไปบ่เป็นพวกนี้มันเสียเวลาอยู่ทุกปีก่อนปีใหม่บัดอ้าวปีนี้ว่าไว้ล่ะตอนนั้นชบตัวนี้ชบบางทีลื่นของเก่าไปอีกเป็นอะไรมากินหลับเมาสนุกจิตใจก็เจ้าเพลิดเพลินขี้แล้วแล่ขี้แล้วหัวจอดกันเจ้านายมันไปตรวจพบใครแล้วเขากักไว้ว่าให้ไปสักก่อนให้มันเมามันจืดสักก่อนหนึ่งปล่อยไปไปเลยโว้ยยังไม่ได้แล้วชีวิตอยู่ในรถอันนั้นพวกที่มีโอ้ประแทงซื้อแพงเบ้นนี่บ่แม่นถือเด้อบ่แม่นว่า2ล้าน3ล้าน7ล้าน8ล้านพุ่นโอ้ยรถเบ้นน่ะแต่ก็ราคาสูงใจขี้แล้วมันท้อขึ้นฟ้าบ่ไปต้องขี้ดินอยู่บ่แม่นน่ะมันขี้ดินซื้อแพงกระดกเลยก็เจ้าบ่อึดเงินตัวเงินล้านคือกันกับเงินร้อยเฮาใช้อยู่บ่ล่ะบ่ได้อึดนี่สิได้โอ้ตกตาไปอยู่เมืองกรุงเทพเมื่อเดือนกว่าไปนักด็อกเตอร์มันพูดบืดเงินก็ยังไปเขาวันไหนเสื้อมาวันนั้นภิกษุไปน้ำในสีขาดกินสีขาดดื่มไปเพิ่นก็กินเพราะเพิ่นตัวนี้บ่กินแล้วตัวกินบ่สบายบ่กินให้เพิ่นเธอจะเพิ่นเสียใจบ่จังบ่กินทรางหัวมันว่าคันกินแล้วสบายกินแล้วกินแล้วมันเป็นทุกข์นะโอ้ยบอกเกินอย่าโอ้เอาเป็นบอกกินไข่ลูกตาบ่ได้ถามเพิ่นบ่ได้เงินมาทางใดกันว่าโอ้เป็นเงินเก่าเพิ่นมันบุญเก่าเจ้ามีบ่เงินพอเงินแม่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็แล่นรถอยู่หาจังหวัดครับเงินนี่ตายแล้วเกิดอีกที่ชาติแต่ชาติก็บ่ได้อันนั้นแหละบ่ได้พุทธบ่ได้ใช่บ่หมดใช่บ่หลายเป็นหลายบุญเก่าอภิเษกเงินเขาเจ้าหลายจู่นี่บุญเก่าบ่ครับโอ้ยจักแล้วก็มันเก่าแดกไม้แดนี่แล้วกับมันก็มันก็ในปัจจุบันแล้วเนี่ยทิฏฐาธรรมีคือปัจจะประโยชน์ประโยชน์ในผู้เดือดผมเพียงนี้ว่าสาสุสติก็มันปุ้มเพศกระจาปุญญาจากุณเก่าจะก่อนกว่านี้มันว่าอันนั้นก็มันสนับสนุนกันมาเพิ่มพูนขึ้นมาหลายมันมีมันเกิดเรื่องของเก่ากับของใหม่มันก็มีออกลูกออกเต้ามาเท่าบุญมีนะขันพ่อมันก็จะพ่อมันแม่มันขากินมดเสียลูกมันก็บ่บุญมีเก่าบุญมีพ่อแม่มันก็ยังลูกมันออกไปเช็คลูกเป็นลานออกไปเช็คอยู่จะได้ใส่ไปได้เนาะลูกแล้วมันลานพันเลนเองนี่ฮะมันหลายบ่แห้งแล้วตัวบ่ได้ไปบายเลยมันเมื่อยนับเมื่อยบายให้ลูกให้ลานเฮ็ดแต่ก็มื้อโอ้ยบ่ว่านั่นๆๆ
พิ่นส่งข้อส่งหาหลวงตาเนี่ยก็บุญหลายขนาดเขาเอาใจใส่ขนาดขับรถก็บ่หายลูกนอกชัดยันหลวงตากระทบกระทัดขับตลอดตั้งแต่บ้านสมสนุกก็ฮอดเมืองกรุงเทพครับเมืองกรุงเทพก็ฮอดสมสนุกผู้ชายเขา60อายุ60ผู้อื่นบ่ให้บายมันเสียครูบาอาจารย์เล่าอีกโอ้เงินนี่โอ้ยเรียกว่าคัดกระเป๋าสว่านแหลกไม่ลงเงินล้านเท่ากับเงินลอยของเขาเสียแล้วโอ้ยผู้มันไปนั่งเห็นผู้ถ่าวใจเห็นใจเห็นผู้ถ่าวไม่ได้ถามข้านั้นกันถามว่าเท่าไหร่เห็นว่าจะได้600เจ็ดร้อยให้ไป800ให้เกินสักเป็นอะไรข้าเล็กๆน้อยๆหน่อยขอหลายๆเป็นจังบุญลูกตาบางคนบอกเคยเอาเงินลูกตาจะมีคุ้มมีทำคุ้มกันเหมือนเท่ากับปนอยู่กูว่านี้เอามารักษานี่เขาถามเอาเงินลูกตานี่พอถามเขาถวายซะแบกองค์เดียวเพื่อเอาไปปลวกหมอเขาบอกถามเอาเงินค่าหนึ่งแรงข้างงานมุดว่าเอาให้ก็บอกไม่ไม่นี่แม่นไก่บ่หลบตาให้บ่เอาก็ซื้ออาหารด้วยไปเอายักษ์ก่อนนิดนึงหน่อยเนาะครับไว้เสาแล้วมันบ่เป็นดอกไม้ครับมันจะหอนบ่ครับมันจะได้ยินแล้วแม่ออกข้างหลังกระเจ้าว่าว่าบ่แห้งแล้วออกเขาบ่ฟังเลยแหละอันนี้คุยเล่นซื้อว่าเล่นว่าตามอาจารย์จิกมันมากใหม่มาใหม่จะจิกเพิ่นเป็นคนหาความรู้ให้ลูกๆหลานๆผู้คนเกิดน้ำหลังจะว่าคนมาหาหลวงตามาจากเมืองปังกอกมาสอนคนบ่รู้หนังสือบ่รู้แล้วเขาบ่มีคนโรงเรียนตะกี้ไปเรียนอย่างในนั่นน่ะในศาลาวัดเนาะมันบ่มีหอดหนังสือสิอ่านหนังสือสิเบิ่งพุ่นกระดานที่เขียนกับโบมี่เอาไม้มาเห็นกระดานตีกันไปโป่งๆโป่งๆไปมันก็บ่แตกบ่คือกระดานชีทนะคนเฒ่าตะชีคนเฒ่าคนนุ่มแล้วมันบ่มีแล้วกับโบมี่อยากเรียนกับบ่เรียนจังเป็นนายอำเภออยากเป็นคู่ก็เป็นไปเรียนย่างไปเรียนอุดรกันบวชมาก็เป็นพระอยู่นำจังหวัดมาเป็นผู้จอดคือจานหักแล้วนะกว่าได้อำเภอแล้วหลวงตาผู้มือคือจานขี้จานขี้บ่จานอ้ําบ่จานสมบัติบ่เพิ่นก็แบกเมืองสกลเพิ่นก็ไปเรียนได้มาเป็นครูจานอินได้เป็นครูบ่มีฮอดครูเลยบ้านของเฮาบ้านบ่มีฮอดโรงเรียนอยู่โรงเรียนก็ใหม่ๆก็โรงเรียนศาลาวัดอีกน้อยก็ไปนั่งแปดเอาโต๊ะมาตั้งไว้ผมมีคนเก้าอี้นั่งคือคู่มือนี่แหละผมนี่แหละจะบอกกันโอ้ยอันอยากเรียนอยากได้เป็นครูเป็นซาก็ได้เป็นย่างไปเรียนเมืองอุดรไปเป็นเอาเป็นนายเป็นเสมียนกามาก็ว่าได้เป็นนายอำเภอมาดอกนี่ได้ลูกหลานโตนี่แหละได้เป็นนายอำเภอมันไปเรียนได้อำเภอเด้ไงนายใส่ปัญญาคนนี้ใส่ปัญญานามสกุลอินเทอร์อินพุทธเรียกยังไงอินเตอร์พุทธอินเตอร์พุทธมันก็เป็นนายอันนั้นเป็นประหลัดขวาเป็นประหลัดอาวุโสอยู่แต่หลายปีไปมาอยู่แทนไปสอบได้10คนไปสอบแล้วกันเป็นนายอำเภอขัดบุญจูก่อนคนบทท่านได้เป็นนายเพื่อตายก่อนก็มีตัวว่าคนบ้านนอกเขาก็ได้เป็นนายเพื่อที่จะคนกับใครได้ตัวคนบ้านนอกก็มีความกล้าพัฒนาคนเป็นผู้รักผู้ใหญ่แต่แล้วเขาบอกบรรจุให้เจือเนี่ยบรรจุได้สองสามไปอยู่อำเภอทรงพลนี่ก็เสียอายุในอำเภอทรงพลเ
เดี๋ยวนี้อยู่อำเภออนันต์อยู่อำเภอสองดาวไปมีครอบครัวมีสวนมีไทยอยู่เพชรสวนเพชรไทยหาบ้านลูกตาอยู่เลยเออใช้บ้านนอกวันนาก็ได้เป็นนายเพื่อนี่ครับผู้ยังเรียนได้อยู่แล้วไปเรียนจนมันเป็นบุญได้เป็นบุญบุญยากมันสิยากกว่าใดความเรียนเรียนเราจนไหนแล้วก็ไปเรียนจนไหนเรียนการปกครองไงแบบคนไหนเรียนกฎหมายการปกครองกันไทยสอบได้ครับให้เป็นได้เป็นแล้วก็ยังวันนั้นในปัญจุหาบนลงก็ได้ท่านลวงตาขนาดอันลวงตาบัวกับลวงตานี่อันคือลวงตาบัวเกิดก่อนมือหนึ่งบ่ขนาดโอ้เกิดก่อนกันมันปีกันมันขีนแต่เพิ่นเกิดเป็นปีพุ่นเกิดก่อนลวงตาคือว่าเพิ่นเกิดมันที่12 12แล้วเพิ่นน่ะเป็นปีพุ่นเพิ่นน่ะ9นี่เพิ่นน่ะ96แล้วเขาก็เพิ่นครับ85แม่นอยู่แหละเอาเกิดเดือนเดียวกันเกิดถึงสิงหาคมคือกันก็แล้วจะมันจะเกิดแล้วคำว่าแตงมาเกิดกับพวกพุทธิยูหาจัดคนลงมาเกิดนี่ก็บ่แม่นของง่ายได้ไอ้พวกที่บ่มีลูกไปขอปราบปรามเก่งเนาะหลวงตาบัวนี่พื้นที่บ่จักแล้วจักคนปราบปรามเลยเพิ่นที่ยังฟังพื้นที่นั้นโอ้ยเพิ่นเขาก็อัดกันไปมัดคู่เชื้อคู่เชื้อเทศนั่นแหละกลางคืนวันนี้หมดแจ้งกับเปิดอันนั้นอยู่หันโทรศัพท์ก็ว้าวอยู่มัดขึ้นเขามาจากเท่าไหร่ม้วนดีสิดีนะนะเราว้าวซึ่งก็เราจะว้าวก็เราสอนคนเราอยากว้าวให้คนว่าก็แล้วว่าได้ล่ะให้เขาบทที่เขาบทนินทาเขาบทแล้วก็นินทาก็มีอยู่ในโลกนี้บทสูงแต่ในนี้อัจฉริยะมาถามพระพุทธเจ้าว่าโอ้อัจฉริยะความสรรเสริญความนินทานี่บ่มีแต่เดี๋ยวนี้มันมีมันจะดึกดำบรรพมาถึงอดีตมันมีมาแล้วการว่าหลายเขาก็เขาก็ตีเจียนยังอุบาสกไปทั้งเทศของพระพุทธเจ้าของพระอริยสาวกจะเจอสมัยก่อนไปหาท่านไปอยู่ป่าท่านก็บอกว่าท่านพูดไปตีเรียนว่าแล้วไม่พูดมาหาองค์ที่ท่านพูดพูดน้อยเกินไปมหาพระสารีบุตรมันคนปฏิภาณหลายมันว่าหลายสารีบุตรนี่ก็จะพูดมากพูดจนเข้าไปฮอดพระอภิธรรมพระสิฟังได้เพราะว่าตีเปลี่ยนไปจนนั้นว่าน้อยก็บ่น้อยว่าก็บ่ตีว่าน้อยหลายก็ตีว่าหลายแล้วก็ตีอยู่มันบ่ถือใจคนเนาะว่าซาได้ถือไปอย่าถือใจตัวของตัวมันก็บ่ถือแต่ว่าผู้ไปฟังเทศน์ก็อยู่กันก็ไปฟังเทศน์นำกันหลายๆนี่จักสิได้บ่ได้คำนั้นอยากได้น้ำก็เอาโอ่งมาตั้งโอ่งมาตั้งก็ฝาปิดไว้เสียฝนตกลงมาก็บ่เข้าเนาะบ่เข้าโอ่งได้บ่บ่มีเนาะบ่มีน้ำพอเอาโอ่งมาพอแม่นโอ่งแตกก็ไปกันพอฝนตกมืดขึ้นก็บ่ได้พอโอ่งที่สองที่สามนี่ไปมาคว่ำปากมันลงเอาก้นมันบ่ได้นี่ฮะเฮ้ยอันนี้เกิดมาหลายๆจักว่าพระสิได้เนาะองค์ที่4ไปเอาพุ่นก้องแตกพระอ่านข้างๆมันไว้องค์ที่5เปิดปากมันแล้วก็บ่เอาทางปิดมาตกลงมาทีละอย่างทีละอย่างโถกลางอับปีหยังว่าทีเดียวทีละอย่างเต็มไปโดยตามเทนหน่อยก็ได้ไล่เข้าไปเทนได้ได้ได้ยันเลยพบไปศึกษาคือพบอุบาสก
หาคนไปคือกันไปสังเกตพระพุทธเจ้าอานนท์นั่งปุเรสมณะปัสสาปรมะนั่งใกล้พระพุทธเจ้าอานนท์ก็ซ้อมคนมาทีแรกจับไม้เขย่าอยู่ไกลของไม้เขายืนในป่าพระพุทธเจ้าก็เทศไปองค์ที่สองว่าเชี่ยขึ้นอีกเชี่ยไปเชี่ยไปงงงงแง่งอยู่องค์ที่สามเงาหนอดงุบงับมังงักองค์ที่สี่ไปเลี้ยวขึ้นดูนะดาวนักขัตฤกษ์ดาวอย่างสลับองค์ที่ห้านี่นั่งหาคนเลิกไว้แล้วพระอานนท์ถามว่าหาคนอุปนิสัยมาฟังเทศน์พระพุทธเจ้าไม่เหมือนกันอานนท์ดูก่อนคนที่เชื่อข่าวยาวจนไม่คนเป็นวานอนคือเป็นเลี้ยงมานิสัยของมันยังติดนิสัยมาอยู่ละไม่ได้คนเขียดที่นี่เนี่ยเป็นไส้เดือนมาเนี่ยหากมาเป็นคนมันยังละไม่ได้คนที่เงานอนเคยเป็นงูเคยเป็นงูมานอนงูไปหลับๆนอนๆดีๆคนที่เดียวดูดาวนี่นักขัตฤกษ์อะไรอันนี้เคยเป็นลูกพราหมณ์เคยดูดาวดาวอะไรใช่ข่าวดาวดาวโจรดาวยังสลับกันคนนั้นเคยไปเล่นหนังสือดำทิศาปโนดมาเคยกำหนดหมดอาจารย์ที่สอนได้ดีคนเดียวหาคนที่คนของมันไปมันไปเลยเรียกว่าเป็นของศูนย์ไม่ได้เป็นนั้นคนเฮาเป็นคู่สอนหลวงตาก็เคยเรียนเขาสอนโอ้คนที่มีความจำพูดเปี้ยตามหลักบางคนก็เอาตักมาอ่านสอนก็สอนเป็นอัตตานั้นหมดบกประจําคนท่องจํานี่อาจารย์อาจารย์4คนวันครบบรรยากาศเราเป็นเจ้าคณะอยู่วัดอุตจารย์พลนาโอ้ไอ้จําโอ้คนอื่นจงจําแล้วเว้าค่อยๆเว้าหลุดไปคู่นี้คู่มือว้าวองกับหมดมาจำแต่ว่าได้ความรู้แล้วคู่องค์อยู่หรอกแล้วมาจำเมื่อกับเอาใบแบบมันแล้วก็เขียนกระดานแล้วก็มาอธิบายไปองค์นี้ว้าวกับปากเลยว้าวเจ๋งว่ะนี่อาจารย์จี้กับสิคือกันเนาะเรียนว้าวโอเคโอเคว้าวร่วงร่วงชื่อขนาดโคตรนั่นแหละบอกอะไรสักจำลูกศิษย์จำรักบ่ได้ว้าวร่วงไปทีมันต้องมีรักโอ้คนจำได้ก็มีรักเขาก็จำเอาตามรักของคนที่เน้นเน้นนะเน้นให้จำพระรู้เว้ยมันออกมาขอปัญหาเขามาตอบเอาจอบเอาโอ้นี่คนคู่พุทธสอนดีอันนี้วะสว่านคู่มือสอนเล็กน้อยคู่มือนี่ยังเอาไปฝึกหัดกันเป็นนาคเอสหังอ่านหนังสือก็บ่ได้จักไปสอนได้ไผ่จักมันเหงานอนอยู่บ่จักบ่เป็นบ่เป็นว่าเป็นโอ้ดีดีนี่ว่าโอ้เขาสอนเป็นเขาจะใครได้เลยคู่นี้กับอาจารย์นี่โอ้คนไปเรียนมาได้อยู่บนอุดรโอ้เอาคนกล้าให้เล่ารักมันทุกคนขึ้นยืนพอโน้มมือก็เล่ารักสุดจัดจบแล้วก็นั่งเก้าอี้มันนั่งผู้ใดบ่ได้เอาฟังเขาต้องจับแล้วเฮาเว้านําหลังได้แล้วก็ให้นั่งบ่สอนนี่โอ้จําจําแล้วจําโอ้อย่าใครได้อย่าใครรู้อย่าใครเป็นครูเป็นคนดีๆบ่แม่นพ่อด้าบ่ดีคือคอยนี่ได้สอนน่ะลูกๆหลานๆคอยอย่าให้เจ้ามีบุญมีกุศลอย่าบ่ให้ตัวเต้าบาปหลายได้กับเกิดมาเป็นมนุษย์เก่าไม่ได้เป็นมนุษย์สมบัติคือพระบาทสมพระเจ้าอยู่หัวคือเป็นเทวดาโดยสมมุติพระราชินีอันเรียกว่าเทพโดยสมมุติเป็นเทวดาเพราะว่าเทวดาโดยสมมุติแล้วก็เป็นเทวดาแล้วก็เป็นมนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์แรกยังดีเป็นจังหวัดไปตกไปอสุรกายหมดไปเป็นสัตว์ดิรัจฉานหมดไปเป็นเปรตหมด
ไปสัตว์นรกว่ะไปเป็นพี่ชีสะพวกเลยว่ะศีลสถานไม่เจริญที่สถานอับเสามันเป็นของที่อับเสาที่จริงที่นั่นไม่มีความเจริญเลยมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความทุกข์ความยากกันพอมันไปตามนี่แหละไปตามกำเนิดของไฟโอปาติกะกำเนิดเรียกว่าเกิดขึ้นของปากของเขาโอปาติกะกำเนิดไปเกิดพุทธขึ้นเลยบ่มีพ่อมีแม่ไปเป็นพ่อมีแม่จ้ะสลาภุสาอันทสาสังเสสาโอปาติกะมันไปเกิดเองบาปของเขาพากันไปจุกอันนี้เกิดนะพ่อนะแม่อยู่สลาภุสาอันทสาสังเสสาสามอย่างนี่มีเกิดก็พ่อก็แม่เดี๋ยวว่าเกิดมันเปลี่ยนมีความเปลี่ยนเกิดในชีวิตสมควรมันนี่แต่ว่าเป็นสัตว์สลาภุสาก็เกิดมีพ่อมีแม่เดี๋ยวมันก็เป็นคือเขาเป็นไข่เป็นไก่เป็นฟองไข่ไปซะก่อนเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์อันทสาเกิดในเท่าไข่เสสาหนึ่งเกิดในอะไรนะกำเนิดของเขาขึ้นมาเกิดในสิสกปรกโอวาติกาเนี่ยไปเกิดในนรกลดแล้วนี่นรกพาไปตกบ่มีบิดามารดามีพ่อมีแม่นี่โอวาติกากำเนิดเกิดพุทธขึ้นในตำราเกิดพุทธในนรกอ่ะบ่มีพ่อมีแม่เกิดขึ้นทรมานอยู่จนเมื่อการต่อตาบใดไม่ว่าตาบใดอีกคำว่าสิขาดมันก็บอกเนี่ยว่าตาบไปอีกสิขาดตาบไปอีกจนเมื่อตาบไปจริงมันยังสิพุ่นจากทุกความยากคิดว่าเป็นอย่างพระเทวทัตก็ยังบอกท่านในมาเกิดเป็นพระประเจกพุทธยังมีพุทธเจ้าสอนศาสนาอยู่จนบ่มีพระพุทธเจ้าสอนศาสนามัดศาสนาพัฒกรรมนี่ของพระอริยเมตไตรพุทธ80,000 ปีพุทธพุทธลุดไปนาพุทธจะมาเกิดตกนรกเนี่ยเป็นยังตกแล้วครับไปเถียงพระพุทธเจ้าบ่เชื่อพระพุทธเจ้าลุดไปตกนรกมกไปเบียดเบียนเพิ่นทําโลหิตให้เพิ่นห่อแต่ยังทรงให้แตกจากกันสองขบวนซะนี่ไปย่าสงให้แตกจากพระพุทธเจ้าอย่าตกนรกอยู่เนาะไว้ก็ตกเขาดิอุ๊ยคอยเขาไปยืนอยู่บนเขาตกนรกไปอินเดียว่าหันเขาจะไปท้าจะไปท้าสองกระทงเนาะคนนี่สองกระทงนางจิตจามินิกามีน้ำอยู่บนลาตุกไปว่านั่นมันเป็นหน้าเขาจะเห็นหน้าแล้วคอยไปย่างไปเขาจะท้าจะท้าบนอัตลักษณ์ที่นี่เขากระท้าอย่างว่านี่ก็เข้าจิตนั้นมันตื่นขึ้นมาแต่จังหวะในชาวบ้านประตูว่าเสร็จทุกคนย่างแล้วต้องรวบแล้วจนบ่มีพุทธศาสนาพุทธตัวว่างๆพัฒนาจะมาเกิดโอ้ยยังหลายปีพระองค์นี่ก็อยู่ในพัฒนาเดียวเดียวยาเดียวของใจในพัฒนาที่ได้เป็นยังคนก็ได้เป็นอันนั้นเป็นพระปฏิกพจน์ผู้นี้ได้ปฏิปฏิกพจน์โอ้ยมีบทสัพพยากรได้สำเร็จอยู่ได้เลยเป็นพระปฏิกพจน์ถ้าไม่ได้สอนไทยสำเร็จเป็นพระอะไรแบบปฏิกพจน์เลยในพระนิพพานนี่เลยนะว่าความดีของเราก็มีอยู่ว่าจะสวยโอ้ไปธรรมกายผู้เช่าจัดไปฟังธรรมกายเขาประชุมกันแล้วข้ามที่บุญแล้วข้าน้อยสอไปนะแล้วคนต่างคนรับไปแล้วต้องไปที่เยอะก็ไม่ข้ามบูหารปฏิบัติที่สอเขากับวางไปนี่แหละแยกไปแยกคนมันคลองใจตัวกระถามเนาะมูอบไหถามก็น้อยจะถามนะก็บอกให้ก็ไปนั่งแล้วเฮาสงสัยเฮาเขาเคลือบแคลงอยู่ก็ถามแล้วมันบอกเข้าใจนี่ว่าจิตใจจะได้ขึ้นเฮ้ยมันเจ็บมันแน่นขึ้นไปหอดหัวใจหอดมัดในร่างกายแต่ว่ามันสิบยาต้องเข็มครับยังเบิกมันยังว่าน้ำไม่ออกเขาก็จะว่าวัดมีพวก
ลงพยาบาลมากเลิกโลกมาลงตาพบเขาก็มาตรวจโรงพยาบาลเขาตรวจพยาบาลให้เขาเสียไปได้นี่ตาห้อยบอกจะว่าสั่นมันทั้งเจ็บทั้งมืดมืดครึ้มไปเลยพอดพยาบาลครับว่าเราหน้าใครก็รอดก็มาตรวจจะเกิดไม่คุโรคจังหวัดมุกดาหารวัดทุกคนมาหลับหดละแห้งจะว่องไปเนี่ยบอกว่ามันนักนวงเจ้าของนักนวงมึงมาชี้ยาสองเก็บบ้านที่นอนเนี่ยว่าจะนอนยังมันร่มมันลบมือฝนตกแห้งๆมือวันที่8นี่นะแข้งมันแตกล่มบ่ลงตาลงเจ็บเป็นมัดมันเนี่ยมัดทำผ้ากายเจ็บเป็นมัดไปมัดคุกแม่คุมุกโอ้ยล่มบ่มีท่าผมต้องแห้งๆมันตกอย่างนี้ถ้าไปสวมชี้ไข่ในปูนที่เม่นนะชี้แจ๊เข้าไปมันปัดถึงกระโจนไปกระโจนกับไปพ่อกระโจนค้นกับไปพ่อค้นแต่ไม่คุ้นเรื่องเขาลูกชายคืออาบน้ำแต่เช้าอาบน้ำสายกูต้องกินสมนี่นอนคืนดึงนอนคืนดึงเรือเมืองรัดแล้วด้วยใจสดๆรถวันร่วมวันงานมันจะเจ็บแต่จะเก่าก็เลยมาเจ็บเพิ่มแห้งเจ็บไปแล้วต่อมานั่งอยู่บ้านลูกหลานเขาก็ไม่ได้สอนเขาก็ไม่พาเหตุที่พระพุทธเจ้าพาเหตุบอกพาเหตุเดือนเทียนเดือนสามเดือนหกแล้วก็บ้านอัศรบุษากับบุจักเดือนใหญ่เดือนเทียนเดือนเทียนพระพุทธเจ้าเดือนอัศรบุษาเนี่ยเดือนผู้เดียวมันไม่ได้หลายคนคนได้รัชรู้ในต้นโพบัลลังก์แล้วมันก็ออกไปยืนเพ่งเพ่งบ่หน่อยได้เวียนไปขวาไปยืนอยู่หันเจ็ดมือเพ่งต้นโพธิ์ที่ได้ตัดสรุปเจ็ดมือเลยบนแม่มือเดียวออกมานั่งสมาธิเจ็ดมือเพ่งบนเดียวนั่งมาอีกมาชวนอภิธรรมเจ็ดมือจนรอบต้นโพธิ์นั่นหรอเจ็ดเจ็ด49มือบริกรรมเขาบางเมืองหาความเพียรบนจะนั่งก็นั่งอยู่จนพอเจ็ดมือยืนก็ยืนอยู่เจ็ดมือเดินโยกมก็จนเจ็ดมือพอยังเห็นสักหน่อยลมแปะลงไปพอแล้วได้ถ้าแม่นถ้าแม่นไอ้น้องให้บ้านน้องว่วงมาแล้วเห็นหลวงตาว่าว่านั่งเจ็ดมือเดินจงกรมเจ็ดมือนั่งสมาธิเจ็ดมือแล้วแปลเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดกับเบอร์น้องขนาดออกเจ็ดเจ็ดมันก็ออกมาครับมันหักบ่ได้มันชื่อแต่ตัวเรื่องอะไรตัวแรกมันออกเจ็ดเจ็ดไม่เป็นไรไอ้ลูกบ้านน้องว่วงมันคือการกับหลวงตาเนี่ยน้องอ๋อมันเป็นคนใกล้เคียงกันจะใจพ่อเขาคำหน้าจิตกันคุณละสักคนมาจังหันเมื่อนั้นเลยขน้อยถามว่าเจ้าบ่ท่านเมื่อบ่บ่แล้วถ้ารับใช้หลวงตาจะก่อนก็มองคำเศร้าคนอายุเท่ากันนอกนั้นเขาใหญ่วัดย่ายผางย่ายพิมย่ายพิงเขาไปด้วยมองคำเศร้านี่แหละเท่ากันก็ลูกตาไอ้พุ่นแล้วงานแล้วการหาพุ่นใส่หันใส่นี่คนเราเล่ามาถามนั่นไปเป็นลูกของตาคำเสาผมเนี่ยบอกเออเออบ่ฮันใช่หรือบ่เมื่อบ่เนาะดีกว่าบ่คำเสาโจเป็นช่างกับปัญญาเห็นจังเป็นหมอนบ่คำเจ้าเสือบ่เป็นพื้นบ่รู้ว่าเป็นขาวเลขบ่เพิ่นหลงหัวนี่นั่นคือเลขเรื่อยได้ฮะเออถึงก็ถึงไปมันออกเมื่อดวงตาเว้าอย่างเมื่อพากันแปลว่าแปลเป็นเลขปุ๊บไอ้ม่านนี่สิแม่นเจ็ดเจ็ดแล้วนี่แปลนี่ได้รู้มันจะเจ็ดมันได้เท่าไรได้50 บาทยนคุณ50 บาทมันเรื่องไรมันมองได้ได้เชิญก็ได้20 บาทได้5,000 บาทโตมาได้ฝันเดียวมันขอโทษที่ผู้ซึ่งกินมันประกอบคนอ่อนอ่อนไปเลยไปนั่งโอ้ยอันเก่าแต่แล้วหมดโอ้ยลมตาบ่ฝันครับลมตาเดินจงกรมยืนนี่
ในเพดานได้ยินเขาว่าถ้าเขาว่าอย่างว่าแล้วว่าว่าแล้วว่ามันเจ๊กเลยเจ้าสิแม่นความของเขาว่ารู้เลยลดออกคิดเลยคอยบนรถไฟไอ้โลไอ้ย้อนเพิ่นเลยใกล้มือมันสิมาหาลูกตาลูกมาหาเขาคือมาใช้เขาได้พ้นอ้าวเฮ้ยยังไงโอ้คอยได้คนนั่งอยู่บ้านหนองบัวหลายคนที่เขามาจำจ่าชุนจ่าลื่นจ่าเชิดจ่าลี่ในโลกเขาเลี้ยงผู้สูงสูงเฮ้ยสร้างคนได้ขึ้นไม่เนี่ยปานนี้คนละมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดย้อนย้อนเขาอยู่หน้าหรือบุ้งเมื่อแค่ดวงตาบ่ใช่สักก้อนจุ่มนี่ดวงตาบ่ใช่เห็ดเวียกหรือบุ้งเมื่อจุ่มแล้วก็สงสารเขาอยู่หรอกก็บอกให้เห็ดที่ไหนแล้วเสือเขาก็บอกเอาเงินสิดวงตาเขาได้เยอะเงินเขาหายเสื้อสิบละเศร้าเอาไปใช้แล้วเสือเขาก็เอามาจากกรุงเทพเลยนะมาตั้งยาอะไรมันหายจะ2,000เอ้าไปตั้งกันได้พูดระบาดเก่าแล้วสักคนเขาไปตั้งกันหาย2,000มันเลยไปปลูกไปปลูกต้นไม้บ่เอาเลยไปหาช่างในช่างเอาไปให้หาด้วยไปมาไปหาเขาบ่เอาบ่ให้ลงทายแย่เชียวไม่เลยกระทรวงทานเขาคงเห็นดีพวกนี้เขาไปอยู่แล้วใช่เห็นเลยไม่ยังกระเห็นเลยหาดีกว่าไปนาหารนาหารเฮ้ยบ่มีผู้ลูกถามลูกที่นี่สิมาเฮ็ดง่ายคนนี่คนเฮ็ดบ่ได้แล้วบ่ครับมีคนตั้งแต่มาต่างวัดนี่แต่คนเฒ่าไปจ่ายไปหมดเฒ่าท่าเฒ่าลี้เฒ่าอุเฒ่าบงไล่เฒ่าเบี้ยวจ่ายไปหมดแล้วมันบ่มีอยู่บ่มีบ่ต้องหาละรุ่นใหม่บ่มีเนาะบ่มีรุ่นนั้นเฒ่ามาใหม่ก็มีแต่สุกจะสุกอยู่ละเที่ยงไอ้วิทย์นี่ได้แต่ขับรถบ่ไอ้วิทย์นี่ได้แต่ขับรถบ่ได้ยอดจากอย่างอื่นให้เขาเรื่องคนขับรถคนใส่ภาษาไก่ให้มันอยู่บ่จะขับซื้อๆนะบางเชื่อกับมึงเอาเสียสาร้อยบางเชื่อกับมันบ่ได้มึงเอาเสียสองร้อยครับให้มันสูงขึ้นบ่มีบ่มีว่าเดินเดินนั่งหายใจมันบ่ได้แล้วมันไม่มีหลายกูหายหลายตัวครับลูกหลานบางรถคือกันมันขับรถบ่ยืนบ้างขับรถดีบางทีมันจ่ายไหวพอดจ่ายเมื่อเดือนตอนทัดสินนะไปฟังเลขนี้บางเขาเปิดทีมนับเดือนมาโอ้ยทีนี้ให้ตัวจีดอกมาเออเป็นรถจ่ายครับจะว่าว่าแล้วให้กูจ่ายจะก้อนจุ่มจะจ่ายไปขับรถกูจะเขาจ่ายก่อนเขาจ่ายก่อนแต่ว่าวิทย์อาจจะแล้วพอสูงแล้วว่าฟังเอาเรือฟังเอาเรือเอาดิส่งเอาเรือถ้าเพิ่มเขาก็ตายคนเดียวตายตรงตาเมื่อไผ่ถึงบ้านน่ะนะอยู่น้ำอันประตูบันเท่าบันพุทธกรน่ะที่ขับรถจริงๆน่ะก็น้อยไปบวชอยู่หันนี่คนหนึ่งที่ตายแล้วน่ะคนร้อนฉันไอ้ฉันเนาะนั่นแล้วว่าพ่อลูกชายมันมาบวชอยู่ก็นะเดี๋ยวจะหัวจักประมาณนี้อันนี้โอ้ยอยากจะหั่งจะมีไปเอาหัวหอมอยู่พวกเมืองที่สะแก้วลึกดินลึกขึ้นมากันไม่มีได้ผักแต่ว่าคนเห็นงานนักนี่บูดุลน่ะคือกันกับนายชายนองหลานชายของทัพผมแต่หงข้ามหมูแต่เมื่อวันนอนนี่ไปขายท่านสร้างอยู่บุตรทั้งหมูแล้วข้ามคืนมาหอดเมื่อวันนอนหอดจะเห็นที่เรื่องหลายเลยบ่เคยมีเลยตายเลยไปบนนั่งตกตาปีนพากันไปลดเลือดขวัญอยู่ในทงอันนั้นหน้าสารุ่นของคนอยู่ใจ70-80กิโลผลบางคนหนึ่งหมอฉันนั่นคือคนเมืองจันทบุรีผลมีแต่คนวนว่านสิเป็นอะไรสารุ่นมันบ่ลมหรอกบ่ลมนะแม่เธอมันเอาโรคใหม่มันบ่ฉันอันนั้นบ่ฉันอ่อนเลยอันนี้มันใช้น้ำเพิ่งเลยมันอ่อนอย่างเออมาขี้ไปมันหัวบาดคอนปูดแล้วมันเฮ้ยไอ้ย่างเขาเย้เขาไปมีบาดผ่าเปียกเขามาหมอนี่ก็มาให้บักสุเรียนคู่ปีหมอสันนี่บุญลืมคุณเนาะให้เราไปพูดหมอสุเรียนละลายเอามาทานเนาะแกเป็นรถมาให้ต้องการกินบ่ได้แล้วพิษหรือไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้ลูกชายมันเรียกขับเองบักสมเกียรติตอนนี้ก็ขับเองอยู่เปิดรถเปิดลาได้อยู่คุณมีรถอยู่เมื่อวันนอนก็ได้ม่อนลูกชายรถไปซื้อรถจะให้สิขับเนาะผมไม่มาพ่อมันก็ขับหันจนโตมาอยู่ฟิมันจะยาคนเราจะมาหมอนี่ก็ขับรถตายแล้วเลยว่าได้ยอดรถตายไปเนี่ยเพื่อนกันกับนายบรรจุนายเรียงพยาบมแล้วคู่ยังคู่บุญเรื่องเป็นนักเป็นลูกจิ้นลูกตาลาบดเป็นคู่เดียวคู่นักตายแล้วบ่มยืน
ถึงแล้วก็จบแล้วยืนแต่คู่กับกัดจัดเนาะกับจัดก็มาบ่นน้ำตาก็อาจารย์สังฆาคนนี้มาเป็นนายอยู่บ้านจะซ่อนบอกว่าคนตายจะยืนอยู่อยู่ทุกเปิดเอามีสมัยสัตว์บ้านเขาห้อนเหมือนเขาห้อนโอ้ยังบ่นลืมไหวพระยังบ่นลืมสุดแล้วก็เมตตาเนาะมาสอนอยู่นี่ต้องบวชในประชาชนได้เท่านี้แหละนี่สมาแต่จะสร้างอย่างเจ็ดวัดเลยขาวัดเลยได้ครับคุณมือเลยเป็นอุปสรรควัดแต่ว่าได้อาจารย์ติดอยู่เมื่อมาขาวัดจะสิ่งใดเป็นบวชยุบันทดกองน้อยบวชอยู่น้ำไปยุบว่าไปเยี่ยมเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนอยู่ไปเยี่ยมไปอยู่เรื่อยอยู่ไปเลยนะยืมคู่บาอาจารย์มาเป็นบวชลืมแล้วขนาดไปอยู่เรื่อยอยู่เฮ้ยจริงๆว่าโมเมนต์กินข้าวเนี่ยวัดบ่แม่นนักสู้ขึ้นบ่ได้ขนาดสู้ได้คืนแรกบวชเดียวใส่กันตื่นเช้ามากนะข้าน้อยได้ฝันว่ามีอันผักขาวมาเอามีดมาสิไล่แทงจับมีดได้จับแขนเราได้หันมีดแทงเรายอมว่าซั่นยอมเราว่าสิให้หยังเราว่าจะให้เลขแล้วเอาเลขให้37ว่าซั่นไม่ออกมาสันเข่าแล้วอย่าเฝ้าเมื่อเด้อไม่ออกสิให้ตัวดีว่ะคืนนี้ได้ตัวดีแล้วว่ะได้37ว่ะบอกซุไม่ออกพอคู่เพิ่นเอาง่ายเจ้าคุณบ่แม่นได้แล้วว่ะบ่แม่น37มันสิเป็น38แล้วว่ะสู้เพิ่นบ่ได้เลขออก38แสดงว่าเพิ่นจริงสู้เพิ่นบ่ได้ขะหน่อยสู้กับคู่บ่เท่าบ่ได้ยอมเพิ่นตกเปียกจากกันจัดกับเพิ่นอยู่กุชุนสุดท้ายเพราะว่าเสาร์อาทิตย์มาเขาก็มาจังหันมาคอยทำเอาความฝันนะเพื่อนเขาก็มาถามเหมือนง่อนฝันแล้วแม่ครับฝันว่าเด็กน้อยตายเลยสันเราไปล่าหลวงตาเพื่อนห้อยที่ไปในรายการภาษาเนี่ยวันพอได้แล้วบ่ไปวันไหนของคนตายเพื่อนไปเพื่อนบ่ตกที่ไปเราเพื่อนตักแฉกระซากขึ้นมาเราพูดตื่นมาสันเด็กน้อยมันก็สูญหายสูญชิบ10ลดออก10ในความเล่าฝันจะให้ถังกำจัดออกชิบดีดีนี่เด็กน้อยก็เป็นอย่างตายก็เป็นชูรถไหนรถลูกน้องเที่ยวมาจังหันเลยว่าพระสาวบ่ฝันนึกฝันทีเดียวฝันฝันเที่ยวจนสี่วันเป็นไงโอ้แปลกธรรมกายพ้นสินเนาะคุณได้มาถามธรรมกายว่าในนั้นเนาะครับตอนนี้เจ้าความนายเพื่อนไปไปกับเพื่อนที่จะถามเพื่อนสินเนาะไปวัดไหนไปวัดไปบอลพุทธมณฑลศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอฮอดซั่นน่ะไปนั่งสมาธิอยู่หั่น6 7มื้ออื้อนั่งอยู่หั่นก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาซั่นน่ะบ่ได้เป็นว่าวิชาธรรมกายว่าซั่นมาเป็นได้เนาะวิชาธรรมกายขั้นที่2ยังมูให้ที่ไปหาซื้อหนังสือมา 1,000 นึงซื้อมาอ่านว่าวิชาธรรมกายเป็นจังได๋ก็เลยเข้าใจแล้วล่ะซั่นน่ะเพราะสอนกันนั่นแหละเข้าใจว่าเรื่องวิชาธรรมกายอ่ะนะซื้อมาไว้ถ้าอ่านยากสงสัยก็อ่านแต่พอเข้าใจนี่แหละเด็กที่ได้สอบก็คือสอบเรื่องอันนายกทักษิณน่ะเพิ่นว่าบุญกันยามนึงบาปกันนึงนึงทั้งต่างกรรมต่างวาระคืออันตำรวจอันจับผู้ร้ายน่ะขนาดบาปก็จังนึงบุญก็จังนึงคือน้ำกับน้ำมันนี่ล่ะเพิ่นแปรไปเข้ากันบ่ได้นะเลยว่าเราทําดีอยู่คือได้ไปอยู่ต่างประเทศก็ซั่นทั้งต่างกรรมต่างวาระก็ซั่นยามอันเราเสวยวิบากกรรมตอนนี้ว่ายังสิได้เสวยโดนยุดดอกว่าสัตว์วิบากกรรมเรานี่เราทําบ่ดีหลายว่าซั่นบ่ได้เสวยได้เนาะแล้วเพิ่นเว้าขนาดบ่ได้สอนเอาไว้หลายอย่างแน่ก็บ่ได้สอนนักอยู่เลยฟังเด้งทําหลายนักหลายอยู่นักเขาพี่ขาราจะยังเป็นนายกมาวางระเบิดแปลงลูกก็หมดสุดแล้วแล้วมาว่างที่มาว่างอีบ้านหลักนี่เขาก็ว่างเจ็ดๆหาสองข้างว่างสิไปนะจะไปว่างแล้วเอาทําบาปมากบาปหลายเอาพยายามจิตนั่งชีวิตเราประธานเราไปประชุมกันไปเลยเขาปฏิวัติน้ำหนักเอาเลยบอกจะประชุมแล้วสองทุ่มครึ่งกันนะผู้ชายก็บอกเช่นว่าหลายว่าหลายจำบ่ได้ปฏิบัติบ่ได้เพราะมันหนีกันจังรักมันบ่ได้ทำบันทึกไว้แล้วเป็นรักเกณฑ์ของการสอบปฏิบัติเพื่อปริยัตินั่นแบบแผนตำราเราที่เอามาปฏิบัติปริยัติปฏิบัติเอาเรื่องไหนมาอารักษ์มาปฏิบัติเวลาที่มันมาดีเป็นของมันฟองแท้ก็บอกอาจจะฟองแท้ฟ
ของแท้มาวันนั้นเพิ่นบอกมันบ่แม่นของแท้แต่มันมันเกิดอยู่ในสูตรเพิ่นว่ามันเป็นของลามกเป็นธรรมลามกปัตถาคตปฏิบัติไปแล้วลำบากกายลำบากใจเป่าไม่ได้ประโยชน์กับมันธรรมลามกอันนี้ปฏิยัติยัดมันเข้ามาปฏิบัติเอาอะไรเป็นธรรมแท้เอามาปฏิบัติท่านปฏิบัติแล้วก็ได้อันนี้สูงมันก็คือปฏิเวทต่อคอยว่ามีสามแน่สามแน่พระพุทธเจ้าทรงบอกคือกันว่าให้ติดต่อกันสมาทานต่อทานบารมีความทำบุญอันนี้ขั้นต่ำท่านอุปปารมีทำบุญทำท่านกล่าวท่านปรมัตถ์ปารมียังขันปณิตป่ะนี่เป็นไงขั้นสูงสุดบ่ขนาดสูงสุดเหรอเป็นอะไรดอกขนาดจบตั้งแต่เออสูงสุดเหรอพระพุทธเจ้าเขามาขออย่างไรโอ้ขอให้ไหมขอลูกขอเมียใครขอไม่ขอลูกขอเมียใครขั้นสูงสุดแล้วสูงสุดเลยยอด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 มันคือสุภาพมันกับบวชให้บวชได้แล้วนอกขนาดโยกบวชได้แล้วคนนั้นแม่บอกน้อยคนนั้นยังนุ่มอยู่บวชให้แล้วบวชให้ไปซื้อมาขอหายตัวบนเกี่ยวเราได้ไปความวัฏสงสารเลยอย่างได้นั่งมาที่ก็ไปอยากได้กันหาสลีก็ไปนอกไปเอาไปไปได้ยังราชรถที่ชี้ไปเขามาดับทันก็ขายพักให้อุ่นแม่อุ่นคนหนึ่งพ่ออุ่นคนอันนี้มันบาปใหญ่แต่ว่ามันทุกข์อยู่เป็นเวชันดอยเป็นผู้ครองราชสมบัติบาปใหญ่แต่ที่จริงของเพิ่นเนี่ยผมนั่นผมมันกระดิ่งขลาดนะข้าเจ้าแรงเจ็ดจีคนบทุกข์เจ็ดเลยหายชื่อเชื่อภาพมาขอปัจจัยมงคลไม่ว่าสร้างองค์คนที่เกิดเป็นสหศาสตร์ของพระพุทธของพระเวชันดอยท่านท่านท่านพอเอาสร้างเนี่ยไปสร้างเลยไปร้องฝนตกมาให้เขาขันยิ่งไปสู่เขาก็ไม่ได้เมื่อเขาใหญ่เมื่อคดีกระดับมันต้องมึงน้อยมึงประเทศใจน้อยให้ไปป่านนี้ให้ประชาชนตีเถียนประทามประจักษ์ยำมงคลของบ้านของเมืองต้องไปประหารเจ้าสี่พี่เขาว่าคอนั่นดอกพิษน้ำเทือนี่ละเส้นนี้จากว่าให้ไปอยู่ที่ใดที่ไปแล้วแต่เนี่ยละเส้นนี้นี่ไปอยู่เขาบอกเขาบ้านไปเป็นยังไงโอ้ในชีวิตใต้นี่ทุกข์อยู่หลายชาติเป็นสวรรค์สามนี่ก็เขายิ่งโดยอยากที่เอานิ่งถามคนนี้เมตตานี่สัตว์ที่หัวคนเป็นบริวารไปที่ใดก็แห่ไปอีกเก้งเป็นเสือฟันนกหนูดอดในฟ้านเป็นรักอยู่ในฐานะคนว่าเพศผีว่ายักษ์หรือเป็นมนุษย์ชัดเป็นญาณมันชัดมันต้องญาณมนุษย์ได้กลัวมนุษย์มากที่สุดต้องยิ่งถามดูเนี่ยมันเป็นอะไรยิ่งก็โอ้ยบาดเจ็บสุดจับก็เกิดที่มัจจิวัดมาถามแล่นนะบางท่านได้ยินเสียงวัดเรียนจึงเป็นคนมาถามว่าท่านมาทำไมมารักษาพ่อว่าแม่มารักษาชินอยู่ใกล้ๆกันพ่อแม่ตาบอดรู้ไกลไปไหนเลยมาไกลแล้วที่วัดทางได้พ่อเนี่ยไปก็ง่ายแล้วไปบอกพ่อของแม่ไปแม่ตาบอดพ่อตาบอดบ่ได้เห็นเครื่องตีนพิษรถมันไฟมากอยู่จ้ะเสกตีนนักปัญญาเนี่ยไปบุหงเมื่อจนไปถูกคุ้มพ่อคุ้มแม่อย่างเมื่อเสกตีนระบอกจะว่าหลวงป่าตายอยู่กับหลวงปู่มันหลวงปู่มันหายเลยหายหลวงตาลายฮ่าหลวงตาลายมันย่างจนแผ่นดินพุ่นหยุดเราคนใหญ่นะย่างหมดเฝ้าเนี่ยผู้สาวตีเลยอันนี้บอลได้ยินเสียงแล้วชวนถามไปคนไปห้อนพ่อนเนี่ยจังหวะปิดอันนี้ภายมากเลยลุงจ้าบอลได้ยินเสียงกรีดนะผมก็แบบเป็นไงพ่านยิ่งชวนถามตายแล้วไปพาไปดูเพราะไปยังมีหายใจเต้นอธิษฐานแม้อธิษฐานก่อนฟื้นได้เพราะอธิษฐานมันสยามชวนเนี่ยสามบริธรรมบาปมันยันตะกรรมมีความเมตตาขอให้ตามลุกมาลุกแล้วนั่งเทศนายพานท่านจะพานรักษาสิทธิ์หลวงตาอยู่น้ำอันหลวงปู่บังนะจักพรรษาเนาะสอง
ที่สองพรรษาปุณิบัติอุปถัมภ์เพิ่นอยู่หันสองพรรษาเพิ่นนะตอนนั้นอายุเพิ่นเท่าใดเนาะคะตอนหลวงปู่บันตอนหลวงตาอยู่เนาะเพิ่นตอนแรกเพิ่นมรณภาพกับ80ปีก็จะจะแล้วรู้จักกันแล้วก็80กว่าตอนเพิ่นมรณภาพ80กับพระพุทธเจ้าเข้ากับพระพุทธองค์สรุปแล้วหลวงตานี่เก่งกว่าเนาะเก่งกว่าเพิ่นเนาะเฮ้ยเป็นเก่งหลานเก่งแล้ว85ของเขาเรื่องนั่งเพิ่น80บ่ท่านได้ปริญญาเพิ่น80เพิ่นได้ปริญญาดิเพิ่นได้80ให้หลวงตาได้85แล้วได้ปริญญาอายุสิของเพิ่นบอกเก่งๆพระองค์นี้เพิ่นเป็นพระอริยะบอกเก่งๆอันหลวงตาอายุของอันนี้เพิ่นว่าได้แค่น้อยขอถามเด้อแจ็คสิแม่นสิถือกันขออภัยเด้อขออโหสิเด้ออันซุมเฮาเฮ็ดได้จังซี่ฮู้จักว่าอันผู้ใดสิเป็นพระอริยะสงฆ์จังซี่นะคั่นก็ฮู้จักแล้วเพิ่นบัดบาลีเพิ่นบาลีนิพพานเพิ่นบรรณาภาพไปครับก็เบิ่งบรมสารีกธาตุเบิ่งอัฐิของเพิ่นเป็นแก้วเออต้องบ่นี้บ่ทันตายบ่ทันฮู้จักแล้วต้องเจ้าได้แก้วของผู้จากมรณะก่อนเนาะผู้ที่เสียไปแล้วแสดงว่าถ้ายังบ่ทันมรณะนี่บ่ทันรู้จักเนาะรู้จักแล้วคันคนบ่ทันมีญาณคันมีญาณน่ะก็รู้จักกันมีญาณนี่รู้จักเนาะญาณรู้จักเพราะนี่มีญาณผมว่าอิริยาบถของพระอันบ่มันปีซื่นขนาดคนตำรวจอีกนี่นะอยู่กูดอนน่ะที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจในตาดินเขาลูกศิษย์หลวงตามหาบัวคนอุดรนะนายประชาพุ่มเนาะเพิ่นเว้าว่าแก้วหลวงตามหาบัวนี่เป็นพระธาตุแล้วอาจารย์แก้วลิ้นคุกอาจารย์บ่ได้เป็นลูกหนังสือพิมพ์ข้าน้อยไปอ่านพ่อแม่นบ่ข้าน้อยก็เลยจับแล้วถ้าเป็นพระธาตุอันนี้นี่แสดงว่าเป็นพระอริยสงฆ์แล้วเนาะขนาดอริยะทางลูกศิษย์เพิ่นหรอกเว้าพลตำรวจอีกประชาขนาดโอ้เขาพิเศษเนี่ยทราบผู้เฒ่าครับครับผมเออก็เลยเขียนฮะเขาเขียนหนังสือมหาหลวงตาให้ไปตักเตือนหลวงตาบอกเก็บไว้เต็มตู้ตักเตือนหลวงตาบัวบอกบ่แหน่เพิ่นบาปกี่หัวนี่ก็แล้วแต่เพิ่นเพิ่นอ้ายเพิ่นแน่เพิ่นก็เพิ่นว่าเอกเพิ่นเป็นรุ่นพี่เนาะเพิ่นบ่แน่ก็เพิ่นบ่ว่านั่นน่ะเพิ่นยังทรงราชจงตายยังคราชมหาลงตานี่ครับนั่นสอนนี่สงสัยเฮาสงสัยมาเสียใหญ่มานั่นสงสัยอยู่คือมานี่ลงตาบ่ได้ว่าจารย์สภาผู้มีญาณฮู้จักเอารถให้ฮู้จักเอารถบ่ให้เว้าเล่าอันนั้นนี่ให้ฟังฮู้จักเอารถองค์ก็ต้องผู้มันนี่ผู้จักอารมณ์อันบวชรุ่นนั้นได้ขนาดจังมียานนี่ยังรู้ได้6ปีเพิ่นน่ะ6คัน6ปีขึ้นไปบ่คั่นน่ะอยู่จังแล้วก็มาพุทธเจ้าเพิ่นมียานก็6ปีได้บ่ได้6ปีแสดงว่าหลวงตาบรรอันหลวงพี่บรรเฮานี่แล้วบวชรุ่นแล้วเพิ่นก็สิพอรู้จักแล้วเนาะโอ้จังแล้วไผก็บ่เว้าแล้วของคนท้องขะน้อยไปขะน้อยสิสอบเพิ่นของท่ำของท่ำมันเป็นของเว้ายากของมันละเอียดของมันประณีตของเว้าเขาต้องการที่ว่าให้ประชาชนวันนี้บอกว่าหลายวันสงครามครับอันนี้เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่เรียกว่าโอกาสโลกคือแผ่นดินเป็นไปว่าแล้วเป็นโลกสี่มันโลกสี่มันอยู่ใส่อยู่ต่ำแม่นมัดในประเทศอันนี้ในแผ่นดินอันนี้โลกสี่อาจารย์เตี้ยจะรู้ให้ไปภาวนาโลกุตตระอันเดียวกันอันหนึ่งกี่อันหนึ่งกุมันบ่ได้ไกลกันมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้มันเป็นโลกุตตระโลกีเป็นเออหัดไปภาวนามันจะมีผู้จัดงานเกิดขึ้นมาเป็นหาคอมีข้ามากได้ขนาดมันเอาไปเลยไม่จะคอมได้คือข้ามากคนเที่ยวอยู่ไม่จะคอมลงตาเกี่ยวแล้วนะข้าน้อยเคยลองอย่างสี่มันสี่แม่นอยู่บ่ขนาดลองนะลองหลวงปู่เทศขนาดข้าน้อยไปกราบเพิ่นตอนเพิ่นอันอาพาธมาอยู่วัดอันนี้นะวัดธรรมขามเนี่ยไปแล้วเพิ่นว่าเพิ่นจะออกมาเทศขนาดเพิ่นอยู่ในธรรมเพิ่นออกมาบ่ได้เพิ่นอาภาษณ์นักนั่งท่าอยู่ในศาลาเพิ่นออกมาบ่ได้เมื่อยนั่งน่ะค่ําแล้วขนาดหมู่ก็ไปหลายซุ่มไม่ออกไม่ตุนไปน้ําหลายพระเจ้าก็อยากมานะข้าน้อยก็เลยพาพระเจ้ามาลงจากศาลามาแล้วกายปองอันธรรมนะขนาดธรรมอันทางเขาธรรมบนเพิ่นเขาจําวัดนั่นข้าน้อยเลยก็กราบปากธรรมนะกราบว่าถ้าเพิ่นก็แม่นนะขนาดสาธุแค่แม่นหลวงปู่เทศเป็นพระอรหันต์อริขน้อยว่ามือแรงขน้อยเมื่อให้ได้นิมิตเลขเด้อขน้อยว่าสินะขน้อยก็มานอนเห็นนิมิตเป็นเลข10ตัวแดงมันครึ่งขน้อยไปซื้อขน้อยเฮาบ่ได้ซื้อหลายดอกขน้อยซื้อ7บาทได้เงิน500ขน้อยตรงเปี้ยได้ขน้อยเลขออก10พอดีโอ้แม่นแหละขน้อยก็เลยเชื่อว่าโอ้เพิ่นเก่งเป
เป็นอรหันต์แล้วพอเป็นอรหันต์แล้วพอหน่อยคือนะแล้วท่านก็ปฏิบัติมากตั้งแต่ตั้งแต่กี่อายุจนฮอด90ครับหลวงปู่เทศน์94แล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเก่งปฏิบัติเก่งจนที่ว่าบ่ท้อบ่ถอยได้มั้ยไม่งั้นก็ได้แต่ว่าคนขยันคนความมีความเพียรอุชตาวินเจสนังหาทรัพย์ได้ทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกครับบ่สอยเอาละลงตั้งกติกาปฏิแล้วพอที่สุดอย่างไรเนาะแต่เขาบอกเคยบ้างไม่ออกดนปนี่ครับไม่ออกเขาเจ้ากับฟังอาจารย์จิกมาสนทนาธรรมโอ้ยอ้าวแค่น้อยมาสอบลงตาโว้ยบ่แล้วลงตาก็ยังให้คนมาถามอยู่ผู้จะทำนำผู้จะปฏิบัติทำจะมาถามอยู่ที่บอกทำให้อยู่ของทำคารวะมาบุญเล็บขี้ปฏิบัติอย่าร้อยเก้าสิบอยู่ลงตาโอ้ยนี่มันเตี้ยนี่ย่างไปบทที่ข้างแล้วมันบทเทียงแล้ว